วันนี้โจทย์ประเทศไทยเป็นโจทย์ใหญ่ผมอาจจะบอกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่เป็นโจทย์ยากครับว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทุกวันแปลงทุกวันจริงๆฮะการดิสรัปชันเข้ามาเคาะประตูทุกเช้าที่เราตื่นนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงแปลกหน้าเดินทางมาทดสอบขีดความสามารถของคนไทยแต่คนไทยโชคดีครับวันนี้เราอยู่ในดินแดนด้ามขวานทองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและที่สำคัญคนใต้น่ารักครับวันนี้ความน่ารักความเป็นคนท้องถิ่นและภูมิปัญญาจะถูกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสานต่อสืบมืออย่างไรให้เดินต่อกับโลกที่เปลี่ยนทุกวินาทีได้เดี๋ยวคุยกันในเสวนาวันนี้เข้มข้นตั้งแต่หัวข้อเลยนะครับวันนี้ผมชวนคุยกับทุกท่านครับในหัวข้อการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์ผมเน้นคำว่าตอบโจทย์นะฮะและส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคใต้วงกลมตัวโตๆคำว่าภาคใต้ครับ14จังหวัดจะเคลื่อนไปแค่สงขลาคนเดียวพี่ใหญ่ไม่ได้แล้วนะฮะวันนี้จะไปพร้อมกัน14จังหวัดไปยังไงดีฮะแล้วไปด้วยทิศด้วยทางไหนเดี๋ยวมีคำตอบในการเสวนาครั้งนี้และเชื่อแน่ว่า1ชั่วโมงต่อจากนี้ท่านจะได้เห็นประเด็นมุมมองและวิชั่นใหม่ๆที่จะพาประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางมากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามีที่เรียกได้ว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่วันนี้จะพูดกันว่าเสริมแกร่งภูมิภาคเราไปเสริมกันมาหลายที่แล้วก็ตอบโจทย์พอไปอีสานแล้วก็ถามว่าความแห้งแล้งมาทีน้ำขาดน้ำท่วมทีทำยังไงคนอีสานมีคำตอบแล้วครับเราไปเหนือเราก็ไปถามคนเหนือว่าวันนี้ภาวะฝุ่นควันต่างๆคุกคามเขามากแค่ไหนจะเดินต่อยั่งยืนยังไงวันนี้มาถามคนใต้ครับและถามจากใจของคนที่วันนี้กำลังจะเป็นหนึ่งในการใช้วทน.ในการเปลี่ยนภาคใต้ให้พัฒนาไปด้วยกำลังแรงใจจากทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งครับผมพานุพงษ์ชัยนาพันธ์วันนี้มาจากขอนแก่นฮะวันเราไปนั่งคุยเรื่องนี้ที่ทั้งอุบลราชธานีอุดรธานีผมเนี่ยในฐานะคนที่ก็ไม่ได้คลุกคลีในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนักกฎหมายแต่ก็อยู่กับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับวันนี้ AI ลุกคืบผู้พิพากษาในประเทศจีนตกงานกันเพียบเพราะใช้ปัญญาประดิษฐ์ตัดสินคดีแทนครับโอ้โหผมเริ่มปาดเหงื่อแล้วฮะและเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัวครับวันนี้จะคุยกันกับหัวข้อการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจภาคใต้อย่างไรชวนคุยกัน4ท่านท่านแรกวันนี้ท่านถือแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาดูกันว่ามากางกันดูว่าจะเดินจะต่อกันยังไงขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับท่านอัมพลพงษ์สุวรรณครับเรียนเชิญครับวันนี้จะได้คำตอบชัดๆจากท่านรองผู้ว่าครับท่านมาพร้อมแผนจังหวัดนะฮะมีตัวท่านเยอะแยะไปหมดฮะเดี๋ยวคุยกันกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับอีกหนึ่งท่านครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับตรงนู้นเลยก็ได้ครับท่านครับเราตามมาต่อวันนี้ครับเขาบอกเสริมแกร่งโอ้โหดูชื่อมันดุดันกันจริงๆเลยฮะเข้มแข็งไม่พอเสริมแกร่งกันยังไงบทบาทกลไกไม้มืออย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้ปาฐกถาไปสักครู่วันนี้จะเอามาตอบโจทย์คนใต้ยังไงขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท่านดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหัวเรือสำคัญของเราในวันนี้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการครับท่านผู้อำนวยการครับวันนี้อันนี้เป็นฝากนโยบายฮะฝากผู้รับนโยบายคือผู้ได้รับผลประโยชน์ก็คือผู้ประกอบการนะฮะและวันนี้เรามี2ฝ่ายมาคุยกันฝ่ายแรกไปดูของทางด้านของผู้ประกอบการในรูปแบบของบริษัทก่อนนะครับวันนี้เขาประสบความสำเร็จและก็เป็นคู่แคนดิเดตกับรางวัลที่เราประกาศกันไปสักครู่ด้วยนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสมชายกุลคีรีรัตนาครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตอยยีบันฟู้ดจำกัดครับเรียนเชิญคุณสมชายครับตรงนั้นก็ได้ฮะสุภาพบุรุษ3ท่านบนเวทีพร้อมแล้วแต่วันนี้จะขาดสีสันต้องมีดอกไม้ประดับเวทีหน่อยนะฮะ
วันนี้เรามีสุภาพสตรีหนึ่งท่านที่วันนี้เธอเป็นหญิงแกร่งแล้วก็เก่งมากด้วยครับเจ้าของรางวัลที่เรามอบให้ไปสักครู่ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพี่วันดีทองเกลี้ยงครับประธานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าวครับเดี๋ยวอีกสักครู่มานะครับก่อนอื่นรอพี่วันดีช่วงนี้เราถามมาที่ท่านแรกที่แนะนำเปิดหัวไปก่อนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองครับพอเราพูดถึงภาคใต้วันนี้โอ้โหประตูของภาคใต้มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสอดรับกับเรื่องยุทธศาสตร์ท่านมองยังไงบ้างครับว่าวันนี้ต้องเปลี่ยนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับคำถามแรกเลยฮะครับชัดเจนมากครับครับเพราะจริงๆแล้วเศรษฐกิจหลักของภาคใต้นะครับเราก็มีอยู่3 4เรื่องนะครับก็คือในเรื่องของการอุตสาหกรรมการบริการในเรื่องของการท่องเที่ยวครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งภาคใต้ทั้งภาคทั้ง14จังหวัดนะครับเรามีพืชเศรษฐกิจหลักที่มีทุกจังหวัดก็คือยางพารามียางเหมือนกันยางพาราครับมีทุกจังหวัดครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งของเกษตรหลักก็คือปาล์มครับนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกไม้พืชผักไม้ผลข้าวปศุสัตว์ประมงเป็นปศุสัตว์ประมงครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับแน่นอนครับอาชีพเกษตรกรรมนะครับโดยเฉพาะเกษตรพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราหวังพึ่งเทวดาไม่ได้อีกแล้วครับนะครับเพราะนั้นอาชีพเกษตรกรรมใครๆก็รู้ว่าราคาพืชผลของเกษตรกรรมเนี่ยจะขึ้นๆลงๆนะครับตามภาวะของตลาดมีการผันผวนตลอดเวลาผันผวนตลอดเวลาราคาเกษตรเนี่ยนะโดยเฉพาะยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักแล้วก็เป็นพืชที่ชาวใต้ได้ใช้เป็นอาชีพหลักมาตั้งนานนะครับณปัจจุบันนี้พูดได้ว่าหมดอนาคตครับเพราะฉะนั้นยางพาราที่เรายังมีอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับที่จะเพิ่มมูลค่าให้ได้นะครับก็โดยนำวทน.หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยครับแต่ก่อนเนี่ยไปหวังกับราคายางว่าขายออกไปยางก้อนดิบยางต่างๆโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรเข้าไปเพิ่มขายอย่างเดียวตอนนี้วทน.เข้ามามีบทบาทครับรูปธรรมเป็นยังไงบ้างครับท่านรองก็ที่เห็นชัดเจนนะครับผมพูดถึงเรื่องยางพารานะครับในจังหวัดสงขลาเองนะครับซึ่งผมรับราชการอยู่นะครับก็จะใช้วทน.นะครับเข้ามาแปรรูปครับชัดเจนครับเพราะเราพึ่งวัตถุดิบไม่ได้แล้วนะครับเราต้องนำวัตถุดิบเนี่ยมาแปรรูปนะครับเพื่อที่จะขายในประเทศให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าต่างๆนะครับซึ่งก็จะต้องอาศัยทางผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษานะครับโดยเฉพาะมาเลย์สงขลานครินทร์นะครับซึ่งมีผลงานวิจัยเยอะแล้วจังหวัดสงขลาเรามีรับเบอร์ซิตี้นะครับที่นิคมฉลุงนะครับแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ต้องยกตัวอย่างของท่านรองกระจรศักดิ์อีกแล้วครับครับเพราะท่านเป็นรองผู้ว่าสงขลาอยู่2ปีแล้วก็ท่านทำเรื่องนี้ติดต่อกัน2ปีนะครับก็ได้ซิตี้นะฮะครับก็ได้เปิดจัดงานมหกรรมนวัตกรรมยางพาราขึ้นนวัตกรรมยางพาราครับเพื่อที่จะเอางานวิจัยต่างๆของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะที่มอนี่ครับจัดที่นี่นะครับจัดที่ศูนย์ประชุมนี้นะครับประชุมแห่งนี้เอานวัตกรรมออกมาเลยครับออกมาตั้งเรียงรายตั้งประชาสัมพันธ์เลยเอางานวิจัยบนหิ้งเนี่ยเอาลงสู่ประชาสัมพันธ์เอาลงห้างเลยครับเอาจากหิ้งมาสู่ห้างนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนี่มาเลือกเลยว่าท่านจะสนใจงานวิจัยเรื่องไหนพาคนซื้อคนขายมาเจอกันใช่ครับคนผลิตกับคนซื้อมาเจอกันแล้วก็เอาไปแปรรูปเอาไปผลิตภัณฑ์เพื่อมูลค่านะครับจากเราพึ่งวัตถุดิบก็มาแปลรูปให้เป็นสินค้าที่สามารถจะเพิ่มมูลค่าได้นะครับนี่คือหนทางรอดของเกษตรกรยางพารานะครับยิ้มได้ครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดด้วยถูกต้องครับกลับมาที่ท่านผู้อำนวยการครับผมขอถามคำถามต่อเลยฮะพอเขาภาคภูมิภาคเขาเคลื่อนกันขนาดนี้กลไกที่จะเสริมแรงให้แกร่งกลไกนั้นคืออะไรฮะผมเสริมต่อเรื่องยางพาราครับแต่ว่ากลับไปพื้นฐานของสินค้าทุกประเภทเลยนะครับมันจะมีการซื้อขายมีการแลกเปลี่ยนแต่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนและการซื้อขายมันขึ้นอยู่กับคุณค่าของสิ่งที่เราได้รับใช่ไหมครับกับสิ่งที่เราจ่ายบนพื้นฐานของการค้าเนี่ยมันจะอยู่บนมาตรฐานการทดสอบครับสังเกตนะครับว่าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสิ่งที่ตามมาก็คือเวลาเข้าโรงงานก็จะมีวัดความชื้นบ้างวัดปริมาณของสารแล้วแต่ว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรที่มันอยู่ในเจือปนอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนั้นหรือว่าน้ำมันที่สามารถ
สกัดออกได้ตัวแปรเหล่านั้นเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายก็กลับไปเรื่องมาตรฐานเรื่องสแตนดาร์ดซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยยังไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องนั้นมากเท่าที่ควรผลิตเพื่อขายอย่างเดียวผลิตเพื่อขายผลิตเพื่อจำหน่ายแต่กลไกที่เชื่อมโยงระหว่างคนสองคนผมคิดว่าตรงนั้นเป็น missing link เป็นจุดสำคัญนะครับเท่าไรให้ความสนใจที่เกษตรกรสามารถที่จะยืนยันผลผลิตได้เทียบเท่ากับพ่อค้าที่ยืนยันผลผลิตและตกลงราคากันได้ผมว่านั่นเป็นจุดหนึ่งนะครับในแง่ของยางเองเนี่ยราคายางจะมีการขึ้นแล้วก็ลงครับบางครั้งเวลาราคายางขึ้นมากๆเราก็จะตั้งคำถามในฐานะผู้ใช้ว่าเอ้ยมันมียางสูญเสียไประหว่างกระบวนการผลิตจะดึงกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรไอ้ตัวที่สูญเสียจากกระบวนการเพราะการดึงกลับมาเพราะราคายางมันขึ้นเรามองไอ้ตรงที่มันไม่ได้ใช้เนี่ยนะใช่ครับครับยังวิจัยอยู่เลยนะครับราคายางตกเปลี่ยนแล้วครับบอกไม่เอาแล้วไม่ต้องดึงกลับมาแล้วเพราะว่าไอ้ที่ดึงกลับมามันมูลค่ามันต่ำไอ้ที่ของมีอยู่ก็แทบจะมูลค่าขายไอ้ที่มีให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนครับเปลี่ยนโจทย์ใหม่บอกว่าจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มของยางได้อย่างไรโจทย์คนละโจทย์เลยนะครับคนละโจทย์เลยฮะวิธีการมองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับการค้าการขายกับชีวิตเนี่ยมันจะต่างกันของระยะเวลามันเหมือนกันเรียนหนังสือนะครับครับแล้วบอกว่าต้องทำอาชีพเลยครับก่อนทำอาชีพคุณต้องเรียนก่อนอย่างผมก็จะทำนาก็ต้องมีความรู้เรื่องนาก่อนที่จะทำนาเชี่ยวชาญรู้จะขายกาแฟก็ต้องเข้าใจเรื่องการเมล็ดกาแฟส่วนประกอบต่างๆมันใช้เวลาแต่นักวิจัยใช้เวลานานกว่าเพราะมีการศึกษาวิจัยเรื่องใหม่ครับแต่กระนั้นก็แล้วแต่นะครับเฉพาะเรื่องยางอย่างเดียวเนี่ยปัญหาใหญ่หนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องแอมโมเนียที่ดูในยางก็จะเป็นปัญหาเวลาเอายางไปแปรรูปโดยการใช้ความร้อนก็จะเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นของแอมโมเนียครับนะครับมีความพยายามเอายางพยายางพาราไปใช้ผสมกับอัลฟาหรือตัวที่เขาเรียกยางมะตอยครับเพื่อปูถนนทำเป็นถนนเนี่ยนะฮะบริษัทเอาไปทำปุ๊บเนี่ยสิ่งปัญหาก็คือเขาอุตส่าห์ไปอยู่ไกลมากแล้วนะครับชุมชนก็ไปล้อมเขาอีกครับแล้วก็เกิดปัญหาระหว่างชุมชนกับโรงงานชุมชนตามไปด้วยตามไปโรงงานไปก็เลยเกิดเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพอโรงงานเหล่านี้เขารู้เขามีกลิ่นก็อยู่ไกลเมื่อเมืองขยายชุมชนมันก็ขยายพอล้อมปุ๊บธุรกิจเหล่านี้ก็มีปัญหากับชุมชนอยู่ในชุมชนไม่ได้สิ่งที่เราทำก็คือเปลี่ยนวัตถุดิบไม่ใช้แอมโมเนียทำให้แอมโมเนียต่ำเมื่อแอมโมเนียต่ำไปเข้าโรงงานผลิตก็ไม่มีกลิ่นชุมชนกับโรงงานก็อยู่ด้วยกันได้ครับเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกใช้ไปแล้วในการปูถนนเมืองไทย400กว่ากิโลเมตรแล้วทำจริงใช้จริงปูจริงวิ่งจริงได้รถวิ่งได้เหมือนเดิมนะฮะบริษัทใหญ่สุดในประเทศไทยที่ทำยางมะตอยก็ใช้ยางพาราแล้วก็เป็นถนนบางเส้นก็วิ่งอยู่ในกรุงเทพด้วยเป็นถนนที่ปูอยู่กรุงเทพด้วยก็มีการใช้เทคโนโลยีเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับโจทย์แล้วเราก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะปรับปรุงและหาสารปรุงปรับแปลงต่างๆครับที่โชว์อยู่ด้านหน้าก็มีสารบีเทพก็เป็นการเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเป็นการสารที่เจ็บไปดึงสารออกมาจากตัวที่เราเรียกว่าในกระบวนการผลิตไปยังดึงขี้ยางขี้แป้งออกมาเพื่อให้ดึงยางออกมาใช้ประโยชน์ได้อีกให้เนื้อยางตอบโจทย์ในอีกมิติให้เนื้อยางมันใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นเวลายางขึ้นราคาก็ต้องตอบโจทย์หนึ่งเวลาราคายางลงก็ตอบอีกโจทย์หนึ่งแต่สำคัญผมกำลังไปบอกว่าเรื่องมาตรฐานเรื่องมาตรฐานจะเป็นเรื่องสำคัญครับเวลาเราเอายางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆปัญหาที่ตามมาคือไปปูข้อปศุสัตว์ได้จริงหรือเปล่าทำถนนได้จริงหรือเปล่าทำลู่วิ่งได้จริงหรือเปล่าทำสนามกีฬาได้จริงหรือเปล่าลู่ยางที่วิ่งเอายางพาราก็จะเห็นข่าวเยอะๆมากมายนะครับที่นายกสั่งการก็แล้วสุดท้ายก็จะไปจบกันที่มาตรฐานนะครับเราก็คุยกับสมอ.อยู่เยอะสวช.เองก็ทำงานร่วมกับสมอ.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและหน่วยงานที่กรมพยายามจัดการให้มันมีมาตรฐานเพื่อแน่ใจว่าสิ่งที่ลงไปแล้วประชาชนที่ใช้เงินภาษีลงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ได้ อย่างยั่งยืนไม่ได้ทำเสร็จแล้วสุดท้ายพังแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าทุนเหล่านี้ไม่ควรลงทุนในอนาคตครจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เลยเพียงเพราะไม่สามารถควบคุมขบวนการผลิตได้ไม่สามารถกำหนดมาตรฐานในการตรวจรับได้เงินลงไปแล้วปลูแล้วแต่ไม่สามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนก็เพราะเรื่องมาตรฐานเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ยิ่งเข้าไปในมิติต่างๆได้เยอะมากหลายๆมิติด้วยกันคนไทยกลัวมาตรฐานไหมฮะทำพอขายไปก่อนไม่ต้องวัดอะไรเยอะอย่างนี้จริงไหมฮะผู้อำนวยการผมเรียนว่าถ้าเราจะยั่งยืนนะครับมาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยผมก็จะภาคใต้โดนเรื่องประมงประมงที่โดนยกของแดงของเหลืองอยู่เยอะเพราะอะไรครับก็เป็นเรื่องมาตรฐานอีกเรื่องอวนขนาดเราไม่สามารถจัดการได้ส่งออกไม่ได้
อวนทีอวนทางเราไม่สามารถจะยืนยันผลได้ครับน้ำปลาที่ผลิตส่งออกไปวันดีคืนดีก็บอกว่าน้ำปลาเราไม่ต้มเราก็บอกว่าถ้าต้มก็ไม่ใช่น้ำปลาแล้วน้ำปลาก็ต้องหมักแล้วก็กรองถูกไหมครับแต่ใครเป็นคนกำหนดมาตรฐานต่างชาติกำหนดมาตรฐานครับทำให้เราทำอุตสาหกรรมไม่ได้เหนื่อยนี่เป็นต้นครับผมเรียนถามว่าพอดีทุเรียนใต้ก็มีนะครับคำถามถ้าเผื่อเราไม่ตั้งกำหนดมาตรฐานทุเรียนที่มีคุณภาพเราคือเราจะรอให้จีนกำหนดมาตรฐานทุเรียนหรือไม่เราก็ลืมคิดไปว่าแล้วทุเรียนที่มีคุณภาพคืออะไรยังไงเนี่ยฮะผมคิดว่าในโอกาสของประเทศไทยซึ่งเรามีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะเราสามารถเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานเกือบทุกเรื่องครับแล้วบอกนี่คือมาตรฐานที่ทั่วโลกต้องใช้ต้องมาชี้วัดแบบเดียวกับเราใช่เพราะเรามีความสามารถที่สูงกว่าครับเรามีศักยภาพที่สูงกว่าเรามีคุณภาพที่สูงกว่าแต่เราละเลยแล้วก็วันดีคืนดีก็จะมีคนกำหนดมาตรฐานผมเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เองญี่ปุ่นเองหลังสงครามโลกก็ไม่ได้สนใจเรื่องมาตรฐานแล้วคนญี่ปุ่นเองหลายคนก็จะเล่าสู่กันฟังนะเวลาคุยกันเขาจะบอกว่าหลายหลายผลิตภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นไม่สามารถขายตลาดโลกได้ก็เพราะไม่ผ่านมาตรฐานเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐานไม่ใช่อะไรนะครับยุโรปเขาเขียนมาตรฐานไปทางซ้ายครับเพราะเขาเนื่องจากเขาพัฒนาเทคโนโลยีไปทางซ้ายตะวันตกทางซ้ายเขาก็เขียนมาตรฐานไปทางซ้ายญี่ปุ่นพัฒนาเทคโนโลยีไปทางขวาตะวันออกก็มาขวาพัฒนาขวาปุ๊บไม่มีมาตรฐานนะครับ CDMA คือมาตรฐานของญี่ปุ่นในเรื่องการสื่อสารมือถือครับแต่ไม่มีครับยุโรปคล้าย GSM ใช้ 9,000 ถามว่าทั่วโลกบอกเป็น GSM แล้วญี่ปุ่น CDMA ใช้ที่ไหนครับใช้อยู่ประเทศเดียวในโลกไม้บรรทัดคนละอันกันใช่วัดกันได้ไหมฮะทีนี้แล้วคนไทยจะสร้างไม้บรรทัดไหวแล้วฮะผมคิดว่าถ้าเราทำเราก็ต้องทำร่วมกับ CMV ครับเมื่อเรามี CMV เรามีอาเซียนเราก็จะมีมาตรฐานอาเซียนครับเราพูดถึงมาตรฐานอาเซียนไปในตลาดโลกก็จะได้การยอมรับเพราะเรามา10กว่าประเทศนะครับนี่คือมาตรฐานของ10ประเทศและเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของโลกอำนาจต่อรองจะมีขึ้นอำนาจต่อรองจะมีขึ้นเพราะงั้นเราต้องเดินอย่างมียุทธศาสตร์เช่นเดียวกันครับครับผมท่านผู้ในการพูดถึงโจทย์ท่านรองผู้ว่าโจทย์ภาคใต้ชอบตั้งกันบ้างไหมครับโจทย์ยุทธศาสตร์ภาคใต้อ่ะเรื่องยางผมเก็บไว้ก่อนเพิ่มเติมหน่อยครับท่านเรื่องอื่นๆแล้วฮะที่เป็นโจทย์ที่วันนี้รอให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาจับมีโจทย์อื่นๆบ้างไหมครับที่ท้าทายภาคใต้ผู้ในนามของภาคใต้นะฮะมีไหมครับท่านครับก็เหมือนที่ผมนำเรียนไปแล้วเมื่อสักช่วงต้นนะครับว่าเศรษฐกิจภาคใต้นี่ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการท่องเที่ยวกับการบริการการอุตสาหกรรมนะครับและก็การเกษตรนะครับเพราะนั้นทั้ง14จังหวัดภาคใต้หนีไม่พ้นครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆครับนะครับการนำมาตรฐานต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปเสริมให้กับงานบริการไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอาหารพวกรถรับจ้างนะครับเห็นภาพครับสนามบินครับนะครับอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องนำเข้ามาในพื้นที่ของภาคใต้นะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครับนะครับการบริการนะครับเรื่องเกษตรก็ไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและงานวิจัยจะต้องเข้ามาแล้วก็เอางานวิจัยเหล่านี้ประกอบกับเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นผมว่าทั้ง14จังหวัดภาคใต้เนี่ยเราหนีไม่พ้นเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันอันดามันอันดามันครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดระนองครับพังงากระบี่ภูเก็ตตรังครับสตูลนะครับเป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครับชัดเจนครับเขามีสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกครับอันดับโลกนานาชาติครับครับนานาชาติทุกจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวหมดเพราะฉะนั้นวทน.ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโยงไปถึงภาคเกษตร SME ครับซึ่งจะต้องจัดทำเป็นสินค้าโอท็อปนะครับเป็นสินค้าของก็ขายในเชนนี้ได้อีกได้อีกครับนะครับนั่นคืออันดามันนะครับชัดเจนว่าเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกแล้วก็ทำรายได้ให้กับประเทศชาติในแต่ละปีนี้มาสารมามองดูฝั่งอ่าวไทยครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ครับนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาเรานี่ฝั่งอ่าวไทยนี่อ่าวไทยครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทั้ง5จังหวัดนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเกาะเช่นเดียวกันต่างๆที่สามารถที่จะเชื่อมโยงพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยได้ครับนะครับมองดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
พระธาตุนครศรีธรรมราชก็กำลังจะเป็นมรดกโลกครับกำลังเพราะนั้นจะจดทะเบียนเป็นมรดกโลกนะฮะถูกต้องครับเพราะนั้นในการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคใต้อ่าวไทยเนี่ยสามารถที่จะโยงการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเข้ามาได้นะครับแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายในการที่จะสร้างริเวร่าไทยแลนด์นะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสยาวเลยนะฮะยาวเลยครับนะครับตรงนี้ชุมชนที่อยู่ริมทะเลนะครับแล้วก็อยู่ในเส้นทางของริเวอร์ไทยแลนด์เนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นสินค้าที่ระลึกแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวในอนาคตนะครับที่จะเดินทางพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ในเส้นทางนี้ใช้ชีวิตชิลๆนะฮะใช้ชีวิตชิลๆนะครับในเรื่องของโฮมสเตย์ก็ดีในเรื่องของที่พักก็ดีในเรื่องของสินค้าก็ดีนะครับเหล่านี้ครับในอนาคตต่อไปนะครับต้องนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเสริมแน่นอนนะครับเพราะนั้นท่านผู้ในการครับงานของท่านเนี่ยนี่ท่านคิดกันตอนนี้เลยนะฮะท่านคิดขึ้นมาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงๆรอในพื้นที่ก็รอจะใช้ต่อไปนั้นเราใช้ปัญญาประดิษฐ์AL ที่ท่านผู้ในการพูดนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นในเรื่องของการทำมากได้น้อยแต่เราจะให้ความสำคัญในเรื่องของการทำน้อยได้มากนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ยุคThailand 4.0 เต็มรูปแบบเต็มรูปแบบครับผมจะหาร้านอาหารเมื่อวานเนี่ยผมก็ยังเสิร์ชดูเลยฮะแต่ก่อนนี่เราต้องไปนั่งขี่รถตะเวนหาคนของท่านพร้อมที่จะรับเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนฮะผมว่าณขณะนี้นะครับทุกส่วนราชการก็กำลังปรับตัวเองครับโดยเฉพาะภาครัฐเองนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็มีนโยบายให้เป็น Governor Governor 4.0 อย่างนี้นะครับไทยแลนด์ราชการ 4.0 ส่วนราชการ 4.0 นะครับแต่ณขณะนี้นะครับผมยังมองว่าภาครัฐเองก็ยังปรับตัวเยอะนะครับ 4.0 ของภาครัฐเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเป็น LINE เป็นแอปพลิเคชันเป็นค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปขยับนะครับแต่จริงๆแล้ว 4.0 ในภาคราชการเนี่ยมันต้องลึกกว่านี้นะครับโดยที่เห็นชัดๆก็คือที่ทางกรมการปกครองได้มีนโยบายในการเลิกใช้สำเนาบัตรเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็การประชุมโดยไม่ใช้เอกสารโอ้อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าภาครัฐก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับในก็จะปรับกลไกเพื่อจะเคลื่อนไปสู่เวอร์ชัน 4.0 ครับมาถึงภาคผู้ประกอบการอาหารวันนี้ถามทางด้านของคุณสมชายก่อนวันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้รับในส่วนของงบประมาณแล้วก็การศึกษาวิจัยผมดูจากข้อมูลที่ทางทีมงานส่งให้ผมเนี่ยโอ้โหหลายด้านเลยนะฮะมาตรฐานก็จับเหมือนท่านผู้ในการบอกทั้ง GMP 5 ล้านนะฮะแล้วก็อีหลายตัวเริ่มมายังไงฮะตอนแรกรู้จักสวทช.ยังไงบ้างฮะพูดกันแบบถามกันแบบตรงๆอย่างนี้ก่อนฮะบิสมิลลาห์ครับครับสวัสดีครับผมสมชายกุลคีรีรัตนาจริงๆแล้วเป็นศิษย์เก่าที่มอหาดใหญ่ที่นี่เป็นศิษย์เก่าที่นี่เลยพอจบมาก็ไปทำงานเป็นพนักงานบริษัทครับก็คือทำงานด้านเกี่ยวกับธุรกิจแปรรูปเกษตรเหมือนกันก็คือผมอยู่ CP ทำด้านการแปรรูปก็คือไปอยู่ในโรงงานอาหารสัตว์ครับครับแล้วก็มาอยู่กับเครือสหพัฒน์ก็ทำเป็นผู้จัดการโรงงานมาม่าทำก็เติบโตตามสเต็ปจากสายอาหารก็เริ่มมาอยู่สหพัฒน์ครับก็อยู่แล้วก็ลาออกมาก็ตอนนั้นกลับมาจะมาทำงานแถวบ้านคือจริงๆผมคนเชียงรายแต่ว่าเป็นคนเหนือนะฮะคนเหนือแต่ว่าเป็นเขยยะลาเป็นคนเหนือแต่เป็นเขยยะลาแล้วมาเรียนที่หาดใหญ่เรียนที่หาดใหญ่ทีนี้พวกก็เพื่อนๆก็อยู่ที่นี่ครับก็เลยอยากจะกลับมาที่บ้านมาทำงานลองดูว่าทำอะไรได้จากความรู้ที่มีอยู่จากประสบการณ์ที่มีอยู่ก็คิดว่าผมมาจากสายการผลิตก็อยากจะทำมาเห็นในตลาดคือทุกอย่างมันต้องเอาตลาดเป็นตัวนำอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็มาเซอร์เวย์ตลาดเดินดูตลาดกันจริงๆเลยนี่นะฮะปรากฏว่าใน3จังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยของกินของใช้มาจากภาคอื่นหมดครับมาจากภาคกลางหมดที่อื่นทำให้เราทานทั้งนั้นเลยเขาส่งมาครับให้เราทานให้เราใช้ขนส่งระยะทางเป็นพันกิโลจากกรุงเทพมาใช่ไหมครับผมมาดูแล้วบางเรื่องมันแปรรูปง่ายๆไม่ได้ใช้อะไรเทคโนโลยีอะไรซับซ้อนแต่ทำไมเราไม่คือปรากฏว่าโดยสรุปก็คือว่าพื้นเราโรงงานในพื้นที่นี่ไม่มีคืออาจจะความคุ้นเคยไม่มีก็ไม่มีใครอยากจะทำผมจะลองเสี่ยงดูว่าลองทำดูก็อาศัยพึ่งพาเขามาโดยตลอดก็พอมาดูแล้วเนี่ยแปรรูปทำอะไรครับผมเนี่ยจับตัวไหนเป็นตัวแรกครับพี่ผมทำนมถั่วเหลือง
นมถั่วเหลืองบริษัทตอยบันฟู้ดเนี่ยทำนมถั่วเหลืองก็ดูแล้วจริงๆไม่ใช่เริ่มจากนมถั่วเหลืองนะครับครับมาเริ่มจากเต้าหู้มาเริ่มจากเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ครับผลิตภัณฑ์เราดูแล้วตลาดมันอยู่เยอะตลาดฮาลาลเนี่ยเพราะว่าพวกนี้คนมุสลิมก็ไม่มีคนทำด้วยก็ทำไม่เป็นด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีพวกนี้เป็นของคนจีนส่วนใหญ่ก็ถั่วเหลืองเต้าหู้เต้าหวยพวกนี้เป็นของคนจีนหมดแล้วพี่เป็นมุสลิมไหมคะโทษทีผมจริงๆเป็นมุสลิมครับผมเป็นมุสลิมจีนฮะจีนมุสลิมเป็นจีนมุสลิมแต่ว่าก็มีพื้นที่บ้านก็โดยครอบครัวก็ทำเต้าหู้ทำเส้นหมี่ทำพวกนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นฮาลาล 100% ครับเป็นสินค้าที่ทำอยู่ในจังหวัดเชียงรายที่บ้านผมเป็นโรงงานครับทีนี้ผมกลับว่าจะมาทำดูใน3จังหวัดดูปรากฏว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางการตลาดเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ยอมรับหรือเขาไม่ซื้อฮะไม่ใช่ครับคือมันต้องมีหลักคิดอันหนึ่งคือของผมเนี่ยจะไม่ทำสินค้าที่มันผิดกฎหมายหรือว่าผิดมาตรฐานเมื่อกี้ที่ท่านผอ.บอกว่ามาตรฐานถ้ามันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเราจะไม่อยากจะทำของผมอยู่บริษัทไม่ขายพูดง่ายๆนะใช่ครับเพราะผมอยู่บริษัทที่เป็นบริษัทโกลบอลแบรนด์เป็นบริษัทระดับโลกมาระดับโลกมาแล้วไม่ว่า CP สหภาพพวกนี้เขานำก็ทำเขาไม่ทำสิ่งที่พูดง่ายๆสิ่งที่ผิดมาตรฐานหรือว่าผิดกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งครับผมก็ได้รู้สึกว่าถ้าเรามาทำใน3จังหวัดทำในพื้นที่ต่อให้เป็นพื้นที่ที่คุณภาพชีวิตอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรพวกนี้ที่เราทานกันนะครับมันจะใช้สารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารกันบูดหรือสารฟอกขาวถ้าหากผมไม่ทำให้เกินมาตรฐานคือไม่ผิดมาตรฐานนะคือหมายถึงว่ากฎหมายกำหนดว่าสารกันบูดต้องไม่เกิน 1,000 ppm ครับแต่ว่าในตลาดนี้จริงๆไม่มีซึ่งไอ้ของที่เขากินเขาใช้กันอยู่เป็น 10,000 ppm ทั้งนั้นเกินทุกรายการใช่ครับเพราะว่าผมก็เลยบอกว่าสินค้าของผมเนี่ยพอไปเดินในตลาดผมก็เลยบอกว่าของผมเนี่ยต้องใส่ตู้เย็นนะครับแต่สีมันอาจจะค้ำๆนิดนึงเพราะว่าสีมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนที่อื่นไม่ได้ขาวนะครับแต่ไม่มีตลาดไหนยอมรับแต่เราไม่ได้สายคันบูดถ้าเราจะทำถ้าเราจะทำไม่ได้เอ๊ะผมมานั่งดูแล้วจะทำอะไรดีก็เหลือของมันไม่สวยคนก็ไม่ซื้อคนก็ไม่ได้เข้าใจว่าเราห่วงสุขภาพนะครับแล้วทำยังไงมันมายังไงเป็นยังไงต่อก็เลยกลับมาว่าถ้ามีตัวนึงก็คือเป็นนมถั่วเหลืองนี่ก็คิดตอนแรกจะทำเต้าหู้ก่อนครับผมว่าดูแล้วเต้าหู้เนี่ยตลาดก็ไม่ได้ใหญ่มากถ้าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันผมก็เลยลองมาทำแต่ว่าผมไม่เคยทำนะครับเป็นอุตสาหกรรมไม่เคยทำเป็นคือเรายังไม่มีความรู้ฮะทำในระดับครัวเรือนก่อนในครัวเรือนนี่ที่เราทำเต้าหู้นี่ผมก็คิดว่าในที่นี่ใครๆก็คงจะทำเป็นนะฮะก็คงไม่ได้ยากอะไรดูจาก YouTube ก็ทำได้แล้วครับแต่ว่าถ้าเราจะทำเป็นนมถั่วเหลืองเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายครับครับผมก็เลยนั่งคิดถึงว่าถ้าจะทำจริงเพิ่นว่าพอจบมอก็ลองเดินมาดูว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยมีหน่วยงานชื่อศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของมอของมอเขาเป็นศูนย์บ่มเพาะอยู่ของมอหัดใหญ่ที่นี่ผมก็เป็นศิษย์เก่าก็พอดีผู้อำนวยการก็คืออาจารย์เก่าของผมเองเป็นอาจารย์อาจารย์คำลนก็เลยมาปรึกษาอาจารย์ว่าผมในฐานะศิษย์เก่าเนี่ยท่านผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะใช่ครับก็เลยมาแมทช์กันยังไงฮะผมมาปรึกษาดูว่าจะทำธุรกิจเนี่ยมีพอจะถ้าผมจะทำวิจัยทำจะเป็นนมถั่วเหลืองเนี่ยที่ไม่ใช่เต้าหู้นะครับนมถั่วเหลืองกับน้ำเต้าหู้เนี่ยต่างกันเพราะว่าถ้าทำเต้าหู้เนี่ยมันจะมีกลิ่นบีนี่คือกลิ่นถั่วถ้าน้ำนมถั่วเหลืองมันต้องใส่นมผงใส่อะไรมันก็ไวตามิลเล็กตาซอยแบรนด์ต่างๆซึ่งมีส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติมเข้ามาด้วยมันมีกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตด้วยก็เลยมาขอลองทำวิจัยดูลองทำตอนนั้นผมกล้าเสี่ยงเพราะว่าผมมั่นใจว่าเทคโนโลยีพวกนี้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ไฮเทคไม่ได้ไปดวงจันทร์นะผมถามพี่สมผมพอดพี่สมชายตรงนี้ก่อนหวังจะให้ทำวิจัยได้เสร็จแล้วค่อยทำขายหรือโจทย์คือจะรีบทำเพื่อขายผมจะทำเพื่อขายเลยครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ทำวิจัยโดยที่ว่าไม่มีโรงงานนะครับทำเพื่อพาณิชย์คือตลาดที่จะขายโดยความเป็นจริงแล้วเราต้องหาตลาดก่อนครับใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาสร้างโรงงานแต่ด้วยถ้าเราไม่มีตัวเครื่องจักรไม่มีโรงงานเนี่ยเครื่องจากในมหาลัยไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับไม่ได้สามารถซัพพอร์ตผมได้ผมคิดว่าผมกล้าที่จะลงทุนเพราะว่าเงิน10ล้านเนี่ยผมคิดว่าโดยความเป็นลูกจ้างมีเงินสะสมอยู่มีพักพวกเพื่อนฝูงก็เลยระดมทุนแค่10ล้านคุณพอมีเครือข่ายพอไปได้ก็คิดว่าน่าจะทำได้ก็เลยแต่ว่าเราจะทำโดยไม่มีโนว์ฮาวไม่มีความรู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เราสินค้าเรามีคู่แข่งไม่ใช่ว่าสินค้ามันไม่มีมากกว่าแบรนด์ด้วยนะฮะใช่ครับมากกว่าหนึ่งแบรนด์ด้วยเราเป็น
เป็นผู้ท้าชิงด้วยเป็นรายแบรนด์เล็กด้วยเป็นผู้ท้าชิงหน้าใหม่ด้วยแบรนด์ที่มา30ปีนี่เราจะแข่งเขาได้ยังไงตอนนั้นก็คือผมมั่นใจว่าด้วยถ้าเราตอนนั้นก็เดินเข้ามาคือทางศูนย์บ่มเพาะก็เลยแมทชิ่งให้ก็ไปเข้าโครงการเข้ากับหานักวิจัยให้ก็มาอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งมีอาจารย์ที่ทำด้านฟู้ดไซน์ทางด้านการวิจัยผลิตนมถั่วเหลืองตัวนี้ทำเป็นโปรโตไทป์ก่อนทำในแลบก่อนครับทำในแลบก็ไม่ค่อยสำเร็จนะครับเพราะว่ามันเครื่องไม้เครื่องมือของอย่างที่เรารู้ว่ามหาลัยมันไม่ใช่เท่าไหร่คือเขาต้องลงทุนเพิ่มเหรอฮะใช่ครับผมก็พอดีเครื่องจักรก็มาที่โรงงานก็ผมลองสั่งเครื่องจักรลงมาลงทุนประมาณ10ล้านก็ปรากฏว่าพอลองทำในระดับอุตสาหกรรมใช้เครื่องจักรจริงมันก็ทำให้เราลดถามว่างานวิจัยเนี่ยเป็นงานสูตรที่ทำจากที่เข้าโครงการสมบัติพ่อเนี่ยเป็นสูตรที่ทำขายไม่ใช่ครับเพราะว่าเราทำในห้องแลบก็ตัวหนึ่งแต่มันช่วยพูดง่ายๆทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาครับครับมีคือไม่ต้องนับหนึ่งคือเรานับหนึ่งที่งานวิจัยที่นี่ครับครับเพราะเราที่เขามีทุนวิจัยเป็นทุนทางปัญญาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะครับแล้วเราก็ต่อยอดจากตรงนั้นใช่ครับเอาข้อดีไปใช้ในทางพาณิชย์คือที่เราจะทำขายเหยียบบาต่อยอดนะครับเทคโนโลยีมันไม่ได้มาจากเราไปเริ่มจากศูนย์เราไม่ต้องไปวิจัยทั้งหมดทุกอย่างคือเราเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยลองอันไหนจะไปใช้ได้ครับปรากฏว่าผมไปลองทำดูก็ทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยผมทำ500ตัวอย่างทำเขาเรียกว่า customer preference ก็คือหมายความว่าไปเช็คว่าเอาสินค้าคู่แข่งสินค้าเราลองเทียบดูซิว่าลูกค้าเลือกตัวไหนปรากฏว่าเราชนะคู่แข่งในส่วนที่เป็น choice ที่ให้ลูกค้าเลือกทำเป็น blind test นะเราไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรก็คือผมตั้งแบรนด์ตัวเองว่าลาบันซอยลาบันซอยพอไปเทสที่จังหวัดกระบี่เอาไปลองชงให้คนชิมครับลองชิมให้คนชิมคนที่ดื่มนมตัวเหลืองเนี่ยวางปนๆกับแบรนด์อื่นเนี่ยนะไม่เอาชิมแบบไม่เปิดเผยว่ายี่ห้ออะไรไม่เปิดเผยว่ายี่ห้ออะไรเขาเรียกBlind Testฮะผลก็คือเราชนะเรามากกว่าคือลูกค้า500ตัวอย่างนี้ลูกค้าเลือกเรามากกว่าอันนี้ก็ต้องใช้งานวิจัยของที่นี่แหละฮะก็คือตอนนั้นก็คือเลยพอลองทำดูแล้วเนี่ยก็มั่นใจว่าน่าจะขายได้แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าครับพอเรามีอย่างที่เรามีต้นทุนเราต้องมีต้นทุนที่ถูกกว่ามีสินค้าที่ดีกว่าหรือแตกต่างอะไรทำนองนี้แหละเราถึงจะขายได้พอสินค้านี่เป็นที่ตอบรับเพราะว่าผมขายใน3จังหวัดก็โรงเรียนเอกชนก็ซื้อผมครับก็เริ่มมีคนรู้จักแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่เป็นเจ้าประจำเกิดขึ้นไหมฮะใช่ครับก็ไม่ใช่เจ้าประจำหรอกครับก็คือเดิมทีเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาก็คือเขาใช้เงินไงกระเป๋าเขาซื้อเองครับเราก็เป็นคนนำเสนอใช่ครับเราไปนำเสนอเป็นอาหารกลางวันก็เข้าระบบโรงเรียนอาหารกลางวันที่มีอยู่แล้วนะฮะถ้าเราขายในตลาดทั่วไปที่ต้องใช้ค่าการตลาดสูงๆเนี่ยอันนี้มันแพงกว่าสร้างโรงงาน10มันไม่ใช่10ล้านนะครับเพราะว่าผมอยู่บริษัทอย่างเช่นในสหพัฒน์เนี่ยปีนึงเขาใช้เงินเป็นหลักร้อยล้านในการทำค่าการตลาดในส่วนของค่าการตลาดค่าการตลาดเขาสร้างโรงงานผมได้เป็น10โรงครับเพราะว่าเขายอดขายเขาก็เป็นพันล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีสินค้าอย่างเดียวเราต้องหาตลาดให้เป็นด้วยครับครับอ่ะเราพอดไว้ก่อนมาถึงพี่วันดีบ้างนี่ผมสนใจมากเลยว่าอยู่ๆไปมาปกติเป็นเกษตรกรปลูกข้าวอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ฮะปลูกแล้วมันมีปัญหาอะไรครับพูดได้เลยครับเสียงจะออกทันทีเลยฮะก็เดิมๆแล้วพี่ก็ทำนาแบบเป็นชาวนาดีเลยนี่แหละนะฮะใช่ค่ะเกิดมากับครอบครัวชาวนาไหมครับพี่ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ทำนาเราก็รับช่วงต่ออาชีพมาเป็นชาวนาค่ะเออเพราะว่าจากเดิมที่เราทำกันแบบนั่งเดิมนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากรู้หน่อยนึงก็เลยศึกษาหาความรู้ตรงนี้ขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงที่ว่าเมื่อเราทำนาเปลี่ยนจากฤดูนาปีมาเป็นนาปรังเนี่ยยังไงให้ผลผลิตดีเหมือนกับนาปีทำนาในฤดูที่น้ำมันน้อยในช่วงนาปรังเนี่ยใช่ค่ะทำยังไงให้มันไปได้ผลผลิตดีเท่านาปีใช่ค่ะแล้วใครพาไปเจอนวัตกรรมพวกนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้คุณชินวัตรพรมานพนะคะซึ่งท่านเป็นผอ.ชลประทานเป็นผอ.ชลประทานนะฮะค่ะชลประทานปัตตานีตอนนี้นะคะแต่ว่าซึ่งขณะตอนนั้นที่รู้จักกับท่านเนี่ยท่านก็เป็นแค่ฝ่ายสบ.3นะคะก็โดยวิธีการยังไงอะคะเราเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ว่าไม่สามารถใช้น้ำได้เต็มที่ก็เป็นการยึดตัวเจ้าหน้าที่นะคะมาร่วมทำนากับเรา
คือน้ำเนี่ยจะมาถึงเราเป็นเบอร์สุดท้ายใช่เป็นพื้นที่ปลายน้ำท้ายเขื่อนว่างั้นเถอะใช่ค่ะเราก็เลยบุกเข้าหาชลประทานถามเลยว่าฉันจะบริหารจัดการน้ำในแปลงนาของตัวเองยังไงอย่างนี้ไหมฮะก็คือตอนนั้นก็จะมีฝ่ายที่มาส่งเสริมนะคะให้เกษตรกรเนี่ยรู้จักการใช้น้ำก็เราก็ใช้วิธีการดึงหัวหน้าส่วนนะคะเข้ามาอยู่กับเรานะคะดึงยังไงครับพี่ก็แบบใช้วิธีการยิ่งกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอีกนะฮะคือเชิญเราไปดึงมาให้มาทำงานด้วยกันนะคะทำงานด้วยกันเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาคุกอยู่กับเราอะค่ะได้รู้ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสะท้อนเสียงปัญหาให้เขาฟังใช่ค่ะแล้วเมื่อท่านลงมาทำงานกับเราเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเราเนี่ยอยู่ปลายน้ำและการใช้น้ำนี่จะยากครับก็เราก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำนะคะรวมกลุ่มคนที่ประสบปัญหาเดียวกันใช่ค่ะเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำไปชวนเพื่อนบ้านยังไงเวลาไปชวนเขาเนี่ยก็เดิมๆแล้วสมาชิกที่ทำนาด้วยกันเนี่ยจะมีปัญหาแล้วครับมันเป็นนาล้างเยอะพี่เองก็ตรงนั้นก็เราเป็นคนที่มีโอกาสนิดนึงนะคะเพราะเราเป็นคนที่เจอปัญหาสถานการณ์3จังหวัดนะคะครับก็สามารถเข้ากับส่วนราชการได้ก็เลยดึงงบประมาณของกองทัพภาคสี่ค่ะลงมาแก้ปัญหานาล้างให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็ได้ความรับความอนุเคราะห์จากคุณชินวัตรนะคะมาให้ความรู้แล้วก็ให้จัดกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาดำเนินแก้ปัญหานะคะก็ตอนแรกๆก็จะมีปัญหานิดนึงว่าการแย่งน้ำการทำนาเนี่ยของใครที่ว่าอยู่ท้ายน้ำต้องการน้ำก่อนอย่างเงี้ยอยู่บนน้ำมาอยู่ด้านบนก็กักน้ำไว้ไม่น้ำมีก้อนเดียวแต่แย่งกันใช้ก้อนนี้แหละเราก็เลยมาจัดตั้งกลุ่มแล้วก็มาทำข้อตกลงกันครับแล้วก็เจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ตรงนี้ก็หลังจากที่จัดตั้งกลุ่มเสร็จมันจะเป็นระบบนะคะก็เลยสามารถที่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ไปปอดหนึ่งแต่ว่าเงื่อนไขแรกคือน้ำจัดการเรียบร้อยใช่ค่ะแล้วเรื่องพันธุ์ข้าวอีกครั้งหนึ่งว่าเกษตรกรเนี่ยเดิมๆทำนาปีเนี่ยจะทำข้าวพื้นบ้านใช่ไหมคะปลูกพื้นบ้านปลูกแล้วก็ยืนต้นตายบ้างก็มีอย่างเงี้ยไหมใช่ค่ะแต่พอมาทำนาปังเนี่ยเราต้องปรับระยะเวลาของข้าวขึ้นมาจากที่ว่าเหมือนอย่างที่ว่าเราทำข้าวพวกข้าวหอมกระดังงาหรือว่าข้าวเชื้อลุงข้าวเล็บนกต่างๆเนี่ยมาทำนาปังมันทำไม่ได้อะค่ะมันต้องการน้ำเยอะใช่ค่ะระยะเวลาก็เยอะเวลาช่วงปลูกก็นานนะฮะใช่ค่ะแต่เรามาทำนาปังเนี่ยต้องเข้าต้องใช้ข้าวที่อายุสั้นคือ100วันหรือว่า120วันสูงสุดนะคะเราจะทำข้าว180วันหรือว่า150วันเนี่ยไม่ได้แล้วใครพาไปเจอข้าวหอมชลสิทธิ์ที่เราเอามาพัฒนาใครพาไปเจอฮะช่วงนั้นพี่เองเนี่ยพากลุ่มไปเที่ยวสุพรรณนะคะไปเที่ยวสุพรรณเลยเหรอฮะคือแรกอะค่ะพี่ก็ไม่ได้ทราบหรอกว่าข้าวนี้เป็นข้าวพันหอมจุลสิทธิ์เนี่ย อยู่ที่ไหนใครเป็นคนทำใครเป็นคนก่อเริ่มขึ้นมาแต่ไปที่สุพรรณแล้วก็ไปเที่ยวที่ศูนย์หัวไม้สูงนะคะศูนย์ข้าวครับก็มีน้องคนหนึ่งก็บอกพี่ข้าวนี้ข้าวใหม่นะเป็นสายพันธุ์ใหม่ใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ว่าปลูกแล้วได้ผลผลิตดีพี่ลองไปปลูกไหมก็บอกว่าพี่ก็อยากรู้นะก็เลยเอาข้าวนั้นเป็นนักทดลองก็เอามาปลูกใช่ค่ะตอนนั้นก็มาสองอย่างนะคะคือข้าวไรเบอรี่กับข้าวหอมจุลไรเบอรี่ด้วยแล้วก็ชลสิทธิ์ด้วยใช่ค่ะปีมาเมื่อปีประมาณ53นะคะที่ว่าครับแล้วก็เอามาครับทดลองใช้นะคะก็ปลูกแล้วได้ผลผลิตดีข้าวสวยก็เลยคุยกันว่าเราจะหาพันธุ์ข้าวนี้จากที่ไหนครับก็คุณชินวัตรอีกนะคะได้ความอนุเคราะห์ท่านชุมประธานอีกนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าก็คุยกับท่านท่านบอกว่าข้าวนี้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพใช่ค่ะก็เลยให้ทำหนังสือขอก็ทำไปที่ชุมประธานชุมประธานก็ทำเรื่องต่อไปที่มูลนิธิพัฒนาค่ะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่เราเนี่ยจะเป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยก็คือเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ว่าร่วมกับมูลนิธิอุทกภัทรนะคะแล้วก็สสนกในการบริหารจัดการน้ำชุมชนคือการแก้ปัญหาน้ำแล้งเครือข่ายก็เข้มแข็งพอสมควรก็เลยมาได้งบประมาณมาขุดสระแก้มลิงการใช้น้ำด้วยค่ะก็เลยไม่ตอนนี้คือไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำแหล่งน้ำมีเพียงพอพันข้าวดีทนแล้งได้ใช่ค่ะทนแล้งทนน้ำทนแล้งทนน้ำได้ค่ะแล้วก็ปลูกแล้วเนี่ยเมื่อทุกคนได้ทดลองเนี่ยรสชาติจะดีด้วยอะค่ะอ๋อผลผลิตออกมาใช่ก็เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคใช่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงฮะคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการเอาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆมาเสริมเติมกระบวนการผลิตมากน้อยแค่ไหนฮะ
ก็ดีขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือจากที่ว่าเราทำนาเดิมๆเราใช้ดั้งเดิมเนี่ยเราทำด้วยคนใช่ไหมคะแล้วก็บางส่วนก็ยังใช้หัวไถนาอยู่ครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้นวัตกรรมตรงนี้ก็คือหนึ่งใช้รถไถใช้รถไถนะคะแล้วก็เครื่องปักดำเข้ามามีส่วนร่วมนะคะไปเอามาจากไหนฮะไอ้พวกเครื่องทางด่างเนี่ย คือไม่ได้เอานะคะแต่ว่าของเกษตรเขามีให้ยืมไปขอให้ยืมให้ยืมค่ะแล้วตอนนี้ก็พี่เป็นชาวบ้านยุค 4.0 มากเลยฮะเป็นผมยังไม่รู้เลยครับว่าเขาให้ยืม เราก็ไปหาข้อมูลมาจากไหนครับพี่วันนี้พี่ขอบอกตรงๆว่าคือเราทำงานตรงนี้มาพอมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมพอเริ่มที่ว่าจะเดินได้หรือว่าเราเป็นที่ว่าคนรู้จักตรงนั้นจะเข้ามาหาเราเองค่ะโอกาสช่องทางต่างๆก็ส่วนราชการเขาก็จะสนับสนุนนะคะเห็นว่าเราทำจริงเราทำด้วยเพื่อต้องการช่วยประชาชนช่วยเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเข้ามาสนับสนุนนะคะจนวันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็กระทรวงเกษตรมาจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครับที่บ้านของพี่นะคะครับเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องศูนย์เรียนรู้กันถามท่านผู้อำนวยการ2ท่านเนี่ยโชคดีท่านแรกเนี่ยศิษย์เก่ารู้อยู่ในแวดวงการศึกษาท่านที่2นี่พูดง่ายๆภาษาบ้านๆสีกับราชการมีคนช่วยเยอะท่านจุประธานก็โอ้โหแฟนคลับช่วยกันถ้าคนที่ไม่รู้ดูอยู่คนที่ไม่มีโนว์ฮาวไม่มีความรู้จะเดินทางมาแมทชิ่งกับเราวิธีการมันดูไกลๆไปไหมฮะตอนนี้ไปถึงเขามากน้อยแค่ไหนคือต้นทางคือปัญหาที่ท่านบอกโจทย์มันมีแต่โจทย์นั้นมันไม่มาถึงการแก้เขาก็ค้างไว้แล้วก็ทำแบบเดิมๆวนไปวนมาจะพาประชาชนมาเจอกับนวัตกรรมเทคโนโลยียังไงฮะก่อนตอบคำถามนะครับผมอาจจะท่านนะครับต่อจากสิ่งที่ทุกท่านพูดทั้ง3ท่านนะครับท่านรองผู้ว่าพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนะครับเรานึกถึงแอปพลิเคชันอะไรบ้างครับเวลาเรารู้จักอะไรบ้าง Agoda Agoda เกี่ยวกับท่องเที่ยวไหมครับGrab Taxi ครับ Uber ครับ Airbnb Booking.com Booking.com วงในที่วงในกินข้าวนะฮะเกี่ยวท่องเที่ยวไหมครับเกี่ยวฮะเกี่ยวท่องเที่ยวหมดเลยเฉพาะมูลค่าของบริษัทเหล่านี้บวกกันเท่าไหร่โอ้โหเรากำลังพูดถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับการท่องเที่ยวแต่คนที่ทำพวกนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับครับไม่มีแม้แต่ทะเลไม่มีหาดทรายไม่มีโรงแรมเป็นอาคารพาณิชย์ง่ายๆอยู่กรุงเทพฮะเป็นออฟฟิศง่ายๆอยู่กรุงเทพไม่มีเลยแต่มาดึงเอาประโยชน์จากทรัพยากรแล้วนะฮะท่านรองมีทุกอย่างถูกไหมครับอันนั้นคือวิธีคิดของเราจะบอกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดเรามีทุนที่บ้านเราทุนเรามีเยอะมากครับกลับไปเรื่องท่องเที่ยวผมมองท่องเที่ยวจากมิติของนักท่องเที่ยวแล้วกันซึ่งเป็นผู้จ่ายครับเราพูดถึงชีวิตและทรัพย์สินวิทยาเทคโนโลยีจะเข้าไปจัดการเรื่องชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของการท่องเที่ยวครับมันจะสนุกหรือไม่สนุกก็ต่อเมื่อมาแล้วมันไม่มีอุบัติเหตุมาแล้วของไม่หายมาแล้วท้องไม่เสียไม่ป่วยไม่เจ็บเรามีความสุขมีความสุขทั้งทุกอย่างราบรื่นหมดเลยถูกไหมครับเวลาเที่ยวเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อไหร่เที่ยวไปปุ๊บพาสปอร์ตหายเอาแล้วทั้งทริปไม่มีความสุขเลยค่าแท็กซี่ไปแล้วท้องเสียรถรับจ้างท้องถิ่นโกงไปถึงถูกโกงรู้สึกหงุดหงิดตลอดทริปเลยมันเป็นเบสิกพื้นฐานของนักท่องเที่ยวอาหารถูกไหมครับเราพูดถึงท้องเสียพูดถึงอาหารสุขอนามัยต่างๆฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดเทรซเบอริตี้จะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องเซอร์วิสเรื่องราคาหมดเลยพวกนี้ไอทีเข้าจัดการได้การตรวจสอบการทดสอบการดูแลการปนเปื้อนนะครับไล่ไปนอกจากนั้นก็คือเรื่องขยะก็จะตามมาเพราะว่าเมื่อคนเข้ามาเยอะสิ่งปฏิกูลที่มันตกค้างของฝากจากเพื่อนที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็จะสะสมการทำลายสิ่งแวดล้อมครับเราจะทำให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้อย่างไรเพราะนั่นคือทุนที่เรามีแล้วเราใช้ครับแต่เราจะสร้างให้มันงอกเงยเราจะสร้างทุนให้งอกเงยได้อย่างไรอันนั้นก็จะเป็นโจทย์อีกครับทั้งปะการังใช่ไหมครับสารที่ของทิ้งทั้งหลายที่อยู่ในทะเลครับนะครับสิ่งที่ไปทำลายพืชพันธุ์นะครับสัตว์ในป่าต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ต้องจัดการอย่างต่อเนื่องมันก็จะมีบริบทเยอะเลยนะครับที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปได้เยอะมากในเรื่องท่องเที่ยวยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความสะดวกสบายผมเรียนถามว่าถ้าเผื่อเราไม่ซื้อทัวร์เราไม่มีรถแบ็คแพ็คเองไม่เช่ารถไม่มีรถไม่ซื้อทัวร์เที่ยวยังไงครับเที่ยวยังไงผมเป็นคนไทยผมยังลำบากเลยนะจะเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งไปอย่างไรแต่14จังหวัดคอนเน็กกันได้เมื่อไหร่
ครับมีความสะดวกผมคิดว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นแบ็คแพ็คแล้วเกิดอุตสาหกรรมที่เป็นโลจิสติกทั้งหมดของจะเชื่อมต่อทั้ง14จังหวัดครับมันจะไม่งงเลยนะว่าต้องไปขึ้นรถที่คิวรถไหนก็ทุกอย่างมันอยู่บนแอปพลิเคชันมันอยู่ในแอปพลิเคชันหมดแล้วแอปพลิเคชันบอกว่าคุณจะไปจากท่องเที่ยวนี้ไปท่องเที่ยวนี้มีรถเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่รถนี้จะออกในกี่นาทีเรือจะไปก่อนนั้นก่อนนี้ราคาเท่าไหร่เดินทางเร็วที่สุดไปอย่างไรเดินทางประหยัดที่สุดไปอย่างไรถ้าเราคอนเนคกันทั้งหมดผมเชื่อว่ามันจะเกิดการเคลื่อนของนักท่องเที่ยวโดยสะดวกครับแล้วเราสามารถบอกได้ว่าคุณจะถึงกี่โมงอะไรอย่างไรได้หมดเลยครับมันก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาได้แล้วมันก็อยู่บนฐานของธุรกิจใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอยู่เยอะในแล้วแต่ว่าเรามองมิติไหนครับใช่ไหมครับอันนั้นเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวได้คุยกันได้อีกเป็นอาทิตย์อีกยาวเลยฮะกลับไปเรื่องสองท่านที่ถามนะครับว่าเราจะเข้าถึงได้อย่างไรสังเกตนะครับผมนั่งฟังผมจะสังเกตว่าสองท่านไม่ได้อยู่เฉยสองท่านเป็นคนไทย 4.0 ที่ท่านวิทยากรบอกเหมือนกันว่าไม่ได้อยู่นิ่งขนขวายเรียนรู้เข้าหาศึกษาไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ใช่รอพี่ไม่ได้รอพี่เดินกลับไปมีอะไรที่เข้าถึงได้เข้ามาหาสุขภาพเรียนที่ไหนไปใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่เองมีเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมีมือถือเข้ามือถือได้เข้าเว็บไซต์ได้โทรศัพท์ก็ได้ครับถูกครับทุกอย่างเข้าถึงโดยสะดวกขึ้นอยู่กับการขนขวายไม่ได้รอฟ้าฝนเทวดาเหมือนท่านรองพูดตอนแรกแล้วนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยของนวัตกรนวัตกรไม่เคยอยู่นิ่งนวัตกรไม่เคยเชื่อสิ่งที่เห็นไม่เคยคิดว่าสิ่งที่มีคือสิ่งที่ดีที่สุดครับเคยคิดแต่ว่าไอ้ที่มีทั้งหมดผมทำได้ดีกว่าสู้กับแบรนด์30ปีโอ้โหอันนี้โจทย์ยากงั้นนวัตกรรมเกิดไม่ได้ก็คือถ้าขึ้นบอกว่าเขา30ปีฉันจะเอาอะไรไปสู้แล้วก็อยู่กับอย่างนั้นไม่มีทางเกิดนะครับจมอยู่กับความรู้สึกว่าไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราก็จะสร้างครับพี่ก็เหมือนกันพี่ก็ไม่เชื่อว่าน้ำน้อยแล้วก็ต้องอยู่กับน้ำน้อยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นมันไม่ใช่ขนขวายเข้าหาเข้าถึงครับเพราะฉะนั้นผมนั่นคือปัจจัยสำคัญของนวัตกรเอดิสันไม่ได้รู้ว่าหลอดไฟติดทำอย่างไรแต่รู้มากกว่าว่าอะไรทำให้หลอดไฟไม่ติดถ้าคุณใช้สารตัวนี้หลอดไฟไม่ติดเขารู้มากกว่าเพราะมันเฟลมาเป็น 2,000 กว่ารายการก่อนจะไปเจอว่าทางสเต็ปผิดมามากกว่าถูกใช่แล้วเขาสร้างสิ่งประดิษฐ์อีกเยอะแยะมากมายซึ่งบางทีเราไม่รู้นะครับแม้แต่โรงไฟฟ้ากับระบบจ่ายไฟก็มาจากเอดิสันทั้งระบบเลยครับโรงจ่ายไฟเป็นไงสายส่งเป็นอย่างไรนี่วางมาตั้งแต่ระบบเอดิสันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นอยู่กับความไม่ยอมแพ้แล้วก็การที่ไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดจะสังเกตได้เลยครับผมฟังจาก2ท่านเพราะฉะนั้นจะเข้าถึงผมเรียนได้เลยว่าเว็บไซต์มีโทรศัพท์มีติดต่อมหาวิทยาลัยได้ติดต่ออาจารย์คำลนที่มอ.ก็ได้มอ.ก็คนได้กับสวทช.ผมเชื่อว่าอนาคตติดต่อกับผู้ราชการจังหวัดหน่วยราชการต่างๆเข้าถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้าถึงศูนย์กระทรวงวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเข้าถึงสวทช.ได้โดยสะดวกหน่วยงานทั้งหลายจะสมาร์ทยิ่งขึ้นเข้าถึงง่ายมากขึ้นครับข้อสำคัญคือต้องไม่หยุดนิ่งต้องขวนขวายกระตือรือร้นและเข้าหาเรียนรู้ปรับตัวผมว่ามันเป็นจุดสำคัญเลยสำหรับนวัตกรตอนที่ผมบรรยายผมจะบอกว่าถ้าน้องๆจะอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้ต้องมี creativity และกระตุ้นความอยากรู้ของตนเองสร้างสรรค์ต้องเป็นทุนมาก่อนครับครับผมท่านรองครับผมถามในช่วงนี้หน่อยครับว่าวันนี้เนี่ยเราเจอปัญหาทั้งเรื่องภัยธรรมชาติทั้งเรื่องของภัยมนุษย์อาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้นพอเมืองมันโตเนี่ยปัญหามันก็เยอะแล้วพอจะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปจับบางคนมองในอีกมุมนะฮะมันจะไม่เพิ่มปัญหาเหล่านี้ให้บ้านเรามากขึ้นหรอครับพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแปลกหน้าไม่รู้ธรรมเนียมประเพณีคนต่างศาสนาโอ้โหดูมันเยอะมันยุ่งอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มเติมปัญหาตรงนี้ไหมฮะคิดว่าถ้าคิดว่าเพิ่มมันก็ต้องเพิ่มนะครับแต่ถ้าคิดว่าเพิ่มแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ท่านผู้อำนวยการท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ถ้าเขาเข้ามาแล้วมันสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองให้กับจังหวัดให้กับพี่น้องประชาชนภาครัฐต้องรับผิดชอบครับในเรื่องของการที่จะไปต้องดูแลในเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะที่ท่านพูดเมื่อสักครู่อันนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นปัญหาของเป็นปัญหาของประเทศนะครับก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญนะครับโดยณขณะนี้ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติครับท่านจะเห็นตามชุมชนหมู่บ้านปัจจุบันนี้จะมีไวนิลจะมีป้ายเป็นป้ายโฆษณานะครับบอกว่าแยกก่อนทิ้งแยกก่อนทิ้งนะครับเพราะนั้นตรงนี้แต่ละชุมชนโดยเฉพาะภาครัฐเองต้องไปขับเคลื่อนโดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้ท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญนะฮะแหล่งท่องเที่ยวไหนใครรับผิดชอบท้องถิ่นนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นหูเป็นตาร่วมกันในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าขอให้เขาเข้ามาเถอะครับขอนักท่องเที่ยวเข้ามาเถอะครับยังไงก็ปิดกันไม่ได้ขอให้ไอทีเข้ามาเถอะครับนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญญาประดิษฐ์ได้ครับนะครับเพราะนั้นเราทุกคนเนี่ยต้องเข้ามาสู่วงจรตรงนี้ครับไม่สามารถที่จะทิ้งเขาได้นะครับไม่สามารถทิ้งเพราะเขาเข้ามาหาเรานะครับก็อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและรู้ทันนะครับผมดูสถิติพี่สมชายฮะตอนนี้ตลาดไม่ได้ขาย3จังหวัดไปขายมาเลเซียกับจีนเลยแหละฮะเดี๋ยวนี้ส่งออกด้วยไหมครับครับประมาณ 80% ผมส่งไป12ประเทศครับยังไงมันไปยังไงฮะจากเป้าหมายโฟกัสแค่3จังหวัดมันขยายยังไงในโรงงานไซส์โรงงานนี่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นครับผมเป็นขนาดเล็กฮะขนาดเล็กขนาดกลาง SME ฮะครับทีนี้มันมีประเด็นก็คือผมขายในพื้นที่ไม่ได้เพราะว่ามันมีพอมีโครงการโรงเรียนเข้ามาเนี่ยเราเนื่องจากมันขายผ่านระบบราชการครับก็เลยกำไรมันก็น้อยฮะจริงๆระบบโรงเรียนนี่คือกำไรไม่เยอะก็เลยโรงเรียนเอกชนที่เป็นลูกค้าผมก็หายหมดผมก็ไปซื้อยอดตกว่าง่ายผมก็ไม่มียอดขายก็เลยลองตอนนั้นก็คือประมาณ 2-3 ปีฮะไม่มียอดขายก็เลยไปออกงานไทเฟกเรื่องไทเฟกก็คือไปได้ลูกค้ารายแรกก็คือลูกค้าที่จับประเทศซาอุดีอาระเบียครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนนิดนึงครับว่าผมโชคดีที่ว่าโรงงานเนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีข้อดีอยู่หลายอย่างข้อที่หนึ่งก็คือคนต่างคนถ้าเป็นสินค้าฮาลาลคนประเทศในตะวันออกกลางเขารู้จักปัตตานีครับอันนี้คือถ้าเป็นฮาลาลคนใช่ครับตะวันออกกลางจะรู้จักปัตตานีเลยอย่างดีเลยเขายังไม่รู้จักประเทศไทยนะบางทีแต่เขาจะรู้จักปัตตานีมากกว่าปัตตานีเขารู้จักครับคือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตนั้นปัตตานีมันเป็นประเทศอาจจะเป็นดินแดนที่เจริญแล้วครับผมอันนี้ผมไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ได้เครดิตตรงนั้นแต่คิดว่าเขารู้จักเราคือเราได้เครดิตเรื่องฮาลาลอันที่สองก็คือว่าเราอยู่ในสามจังหวัดเนี่ยพื้นที่ใต้ล่างเนี่ยเป็นที่อุดมสมบูรณ์มาก มีนาร้างเต็มไปหมดเลยมีพื้นที่ว่างเต็มที่ดินมีวัตถุดิบนะครับตอนนี้ผมจะมีโครงการอันนึงก็คือปีนี้เนี่ยกะคาดว่าผมจะขยายโรงงานไปทำเป็นระบบทำเป็นสินค้าอีกตัวนึงก็คือมะพร้าวคือลูกค้าเอามะพร้าวมาแปรรูปกับเป็นกะทิครับเพราะว่าลูกค้าผมที่ประเทศจีนเนี่ยนมตลาดนมตัวเหลืองเนี่ยมูลค่าการตลาดเนี่ยยังเล็กกว่ามูลค่าการตลาดของกะทินะครับกะทิพร้อมดื่มคือคนจีนเนี่ยเขากะทินี่เป็นเครื่องดื่มกินกะทิกินกะทิเป็นนมนี่เลยนะฮะใช่ครับแล้วก็เป็นมูลค่าประมาณแสนล้านหยวนนะครับมูลค่าการตลาดไม่ใช่น้ำมะพร้าวใช่ไหมครับเป็นกะทิเลยใช่ไหมน้ำมะพร้าวเลยครับน้ำกะทิเลยครับอ๋อบ้านเรากินน้ำมะพร้าวแบบใสเขากินแบบพ่นนะเดี๋ยวครับผู้ฟังที่อยู่ในห้องนี้ถ้าสนใจก็ผมมีบูธอยู่ด้านนอกนะครับมันจะมีมาให้ชิมไหมครับกะทิที่เขากินกันเนี่ยชิมฟรีนะครับมีชิมอยู่ด้านนอกมันเหมือนแบบที่ใส่แกงบ้านเราไหมครับขอถามเป็นความรู้หน่อยครับเป็นน้ำกะทิธรรมดาเนี่ยครับมันมีเปอร์เซ็นต์ไขมันประมาณไม่เกิน 4% ประมาณ 3% 3% ไขมันซึ่งฮิตฮอตในคนจีนเลยครับแต่ประเทศจีนเนี่ยไขมันเขาทำแบบเจือๆเลยฮะ 2.2 2.3% ไขมันเองครับถือว่าต่ำมากเราทำ 3% อร่อยกว่าเยอะอร่อยของคนจีนทำเยอะนะครับแต่ว่าตลาดที่นู่นเนี่ยมันเป็นตลาดที่มันใหญ่คนจีนเป็นพันล้านคนเขาขายแสนล้านนี่ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าตลาดนมถั่วเหลืองอีกทีนี้เนี่ยไปเมื่อกี้ผมเรียนว่าพื้นที่ภาคใต้บ้านเราเนี่ยไปออกงานแล้วเจอกับพ่อค้าคนจีนครับเราไปเจอคือเป็นลูกค้าผมอยู่แล้วผมมีตัวนึงเนื่องจากว่าผมไม่มีลายผลิตที่เป็นกะทิฮะครับผมก็เลยทำเป็นเครื่องคั้นขนาดไม่ใหญ่มากครับไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นเครื่องคั้นธรรมดานี่แหละครับผมลองมาทำเป็นเขาเรียกว่าผสมกับนมถั่วเหลืองเพราะว่าเราไม่มีลายผลิตที่เป็นกะทิโดยเฉพาะกะทิมาเจอกับนมถั่วเหลืองครับก็เรียกว่าโคโคนัทซอยฮะโคโคนัทซอยครับผมก็ซื้อนมแพะก็เรียกว่าโกสซอยเอาผสมกับนมโคสดแล้วก็เรียกว่ามิลซอย
ก็ผสมในหลายวัตถุดิบเราถ้าเราไปแข่งเอาไว้ตามิวแข่งไม่ได้ครับเขาใหญ่มากเขาเป็นบริษัทที่ global brand ใช่ไหมครับขายเดือนนึงเป็นพันตู้เขาทำหนึ่งเดือนผมขายลายเขาคือนมถั่วเหลือง 100% ใช่ครับของเราผสมนมแพ้ด้วยผสมกะทิด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่แข่งกับเขาได้โดยตรงเราก็ต้องทำในสิ่งที่แตกต่างครับเราขายความแตกต่างแล้วราคาเราไปขายแข่งเนื่องจากค่าการตลาดเขาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปสู้เรื่องโปรโมชั่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เทคนิคการตลาดเนี่ยเรื่องโลจิสติกสำคัญอันหนึ่งก็เรื่องโลจิสติกเขาทำเป็นพันตู้นี่การโลจิสติกเขาถูกกว่าเราอีกแล้วอ๋อส่งออกไปทีละเยอะๆใช่ครับเขาก็ได้ปริมาณเยอะเพราะนั้นเราก็ต้องเป็น SME แล้วก็ต้องรู้ว่าเราต้องหาจุดกำลังเราอยู่ที่ไหนใช่ครับเราต้องหาข้อว่าซึ่งพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่พูดถึงโกซอยมิลซอยโคโคนัทซอยพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่ใช้ R&D ไม่ใช้นวัตกรรมใช่ไหมครับเราก็ต้องวิจัยศึกษาต้องทดลองสูตรต้องหาทำครับแล้วก็ที่สำคัญอันนึงก็คือเราทำไงก็ต้นทุนเราถ้าสมมติว่าสินค้าเราเหมือนกับเขาเราแข่งต้นทุนกับเขาไม่ได้สินค้าแข่งกันตลาดไม่ได้ต้นทุนไม่ได้แข่งตลาดแต่ถ้าเราแตกต่างเราขายแพงได้เพราะฉะนั้นสินค้าของผมที่ขายในยกตัวอย่างในประเทศจีนนะครับเกิน 50% นี่ตลาดไปอยู่ในประเทศจีนจีนเนี่ยวิตามิล1ขวดนี่เขาขาย6หยวน6หยวนจีนวิตามิล1ขวดขออนุญาตพลาดพิงถึงแบรนด์นะฮะประมาณเกือบๆ30บาท30บาทแต่ของลาบันซอยของผมขาย8หยวนถึง10หยวน8ถึง10แพงกว่าด้วยเหรอฮะแพงกว่าครับแพงกว่าครับเพราะว่าเราต้องทำให้สินค้าเราให้มันแตกต่างกันเพราะเราใส่อย่างอื่นเข้าไปหรือไม่ก็เราต้องทำแพคเกจิ้งให้เราแตกต่างเพราะว่าของไวตามิลนี่เขาคือเนื่องจากเขาทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาคือแรปธรรมดาไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับของเรานี่ต้องทำเป็นแรปทั้งตัวมีฝาก็ต้องเป็น easy opening ไม่ต้องใช้เครื่องเปิด two way ได้หรือว่าข้างในสินค้าก็ให้มันแตกต่างครับก็เราก็อาจไม่ต้องขายเยอะครับเพราะกำลังผลิตเราก็ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมครับครับขายในราคาที่มันแพงสัดส่วนขายจีนกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ที่ผลิตประมาณ 50% คนไทยได้กินอยู่ใช่ไหมครับอ๋อในประเทศไทยไม่ได้ขายบางตัวต้องไปชิมแล้วล่ะฮะในประเทศไทยก็ขายแค่ใน3ใน 7-Eleven แค่ประมาณ3จังหวัดก็ประมาณผมขาย3จังหวัดภาคใต้นี่แหละครับใช่ครับผมลงไปซื้อไว้ปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยก็ประมาณ 20% ครับไม่ถึง 20% นะครับประมาณ 10% เองครับครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นส่งออกไปในประเทศตะวันออกกลางประเทศแอฟริกาครับข้อมูลที่น่าสนใจอันนี้คือประเทศแอฟริกาเนี่ยเดี๋ยวใช้ว่าแอฟริกาตะวันตกนะครับครับประเทศโตโกเบนินแองโกลาไนจีเรียกานาพวกนี้ดื่มนมถั่วเหลืองเยอะมากครับพี่ไปเจอเขาได้ยังไงครับตลาดที่จะไปขายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องไม่ต้องเดินไปเจอแล้วครับคือเราเปิดเว็บไซต์ใช่ไหมครับเขาเข้ามาทางสื่อโซเชียลนี่แหละครับเขาก็เซิร์ชทาง Google ก็จะเจอแล้วครับหรือว่าไปออกงานไทเฟกเวลาเจอลูกค้าเนี่ยก็งานใหญ่ที่สุดก็คืองานไทเฟกของประเทศไทยนะครับอย่างวันนี้ก็จะมีที่บูธของพี่ด้วยนะฮะใช่ครับวันนี้เชิญไปชิมได้เลยนะครับว่ามีสูตรไหนมาบ้างครับวันนี้มีมาทุกตัวเลยครับมีมาทุกตัวมีมาทุกตัวเลยครับก็จะทำให้มันแตกต่างคือผมจะเรียนว่าพื้นที่บ้านเราเนี่ยที่ผมอยากจะเปิดลายนี่เพราะว่าอะไรมะพร้าวเนี่ยการแปรรูปกะทิบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทพดุงมะพร้าวอัมพลฟูที่เป็นชาวเกาะนะครับหรือว่าของไทยอกรีที่เป็นอร่อยดีพวกนี้จะอยู่ในส่วนภาคกลางหมดโรงงานอยู่ภาคกลางแต่ว่าเขาไม่มีวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเอามาวัตถุดิบมาจากภาคใต้บ้านเรามาจากบ้านเรานี่แหละครับมาจากสมุยลงมาจนถึง3จังหวัดเนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็มาจากอินโดตอนนี้มะพร้าวก็ราคาถูกเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของราคาตกต่ำนะครับครม.ก็ไม่อนุมัติให้นำเข้าใช่ไหมครับมะพร้าวเหลือลูกละ5บาทผมคิดว่าถ้าเปิดโรงงานนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นของผมนะครับว่าตลาดนี่มันเราใช้การแทรกแซงโดยกลไกของรัฐเนี่ยมันไปบิดเบือนกลไกตลาดนี่ทำให้เราสูญเสียการแข่งขันนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่ได้สะท้อนราคาไม่ได้เชียร์ว่าผมเป็นผู้ผลิตแล้วผมต้องซื้อต้องแพงนะครับผมบอกว่าอย่างเช่นนมแพ้เนี่ยจริงๆเนี่ยทางไทยเข้มแข็งที่มีโครงการเอาส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยผมทำเอ็มโอยูผมไม่เคยได้นมเพราะว่าไม่เคยได้นมได้อะไรมาแทนครับพี่คือระบบการส่งเสริมบ้านเรานี่มันบิดเบือนกลไกบิดเบือนกลไกตลาดก็คือหมายความว่าแทนที่เราจะให้เขาโตแล้วก็หาตลาดนะเอาตลาดเป็นตัวนำเนี่ยเราก็ KPI ของทางหน่วยราชการก็อาจจะได้คือได้ทำความดีแล้วได้แจกแพ้ไปแล้วเนี่ยได้แจกไปแล้วยิ่งแจกเนี่ยแต่ผลลัพธ์จะยังไงยิ่งเสียหายเพราะว่าทำให้มันบิดเบือนยังไงตลาด
คนไม่เป็นเจ้าของเอาของฟรีมาให้นี่ใครๆก็เอาเราไม่เจอตัวจริงหนึ่งอันที่สองคนที่ไม่ความตั้งใจไม่มีครับคนตั้งใจแทบตายเอาไปกู้แบงก์ยังเจ๊งได้อันนี้เอาเงินไปแจกเขาแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงโอ้โหเปรียบภาพชัดเจนเป็นไปไม่ได้ครับเพราะนั้นเราอย่าปิดเบือนกลไกตลาดถ้าเป็นไปได้นะครับให้มันเป็นไปตามการค้าเสรีพวกนี้ก็คือผมอย่างที่ผมเรียนว่าบ้านเรามีวัตถุดิบเยอะแทนที่เราเอามะพร้าวไปลูกๆนะขนไปที่กรุงเทพนะค่าขนส่งโลจิสติกเท่าไหร่ทำอยู่บ้านเราจะดีกว่าไหมถ้าเราแปรรูปไปเราแทนที่เราจะส่งเป็นลูกไปเราส่งเป็นแบบเข้มข้นไปได้ไหมเป็นโอ้หลากหลายวิธีคิดเลยฮะมันก็จะทำให้เศรษฐกิจที่สำคัญก็คือบ้านเราก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพมันก็จะเกิดขึ้นในท้องถิ่นบ้านเราจากทรัพยากรที่เรามีครับขอบคุณพี่สมชายครับพี่วันดีครับศูนย์เรียนรู้ครับยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนครับบางคนก็จะบอกเนี่ยฮะไปดูแต่ละศูนย์เนี่ยเหมือนกันเลยฮะทฤษฎีต่างๆของพี่เป็นยังไงฮะมีคนมาดูนำเสนออะไรให้เขาทราบบ้างก็เหมือนของพี่นะคะก็คือเราจะเป็นวิทยากรหลักเหมือนพี่จะเป็นวิทยากรหลักใช่ไหมคะก็ต้องบรรยายให้ฟังเรื่องการบริหารจัดการน้ำการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ปัญหาที่เราเคยเจอและแก้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะใช่ค่ะณวันนี้เมื่อวานก่อนที่พี่จะเดินทางมาก็มีคณะมาดูงานนะคะ มาพี่ต้องเป็นวิทยากรอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งต้องอดตอนนี้เมื่อวานก็เกือบบ่ายสามนะคะครับพี่ต้องมาก่อนแล้ววันนี้ยังมีอีกคณะหนึ่งเข้ามารอคิวไว้แล้วนะวันนี้พี่ก็ต้องดึงเอาลูกสาวซึ่งเราให้เขาเป็นวิทยากรฝึกเป็นวิทยากรค่ะตอนนี้เป็นณปัจจุบันนี้กำลังบรรยายให้เขาฟังอยู่เรื่องก็คือเราจะคุยเรื่องพื้นที่นะคะคแล้วก็เรื่องเกษตรแปลงใหญ่เรื่องการบริหารจัดการน้ำการทำทฤษฎีแล้วก็การจัดเล็งน้ำก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยต้องคุมทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้ครับเราไม่คุยตรงนี้ให้ชาวบ้านฟังเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ที่จะทำนะคะพี่เองก็เลยต้องเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นหลักเน้นเรื่องน้ำเป็นหลักค่ะแล้วข้าวนี่อาจจะรองมาหน่อยเพราะว่าถ้าน้ำดีข้าวมันปลูกได้ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้เราก็จะต้องภาพรวมก็คือทฤษฎีใหม่ทั้งเกษตรทั้งเศรษฐกิจพอเพียงนะคะครับพี่ใช้พื้นที่ตรงนั้น2ไร่2ไร่นี่คือเป็นทั้งบ้านนะคะอยู่ด้วยจริงๆมั้ยฮะอยู่จริงเลยค่ะอยู่จริงเลยนะฮะอยู่จริงตรงนั้นเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเป็ดไข่เป็ดเทศไก่ไข่ไก่พื้นบ้านแล้วก็เลี้ยงปลานะคะมีครบวงจรตรงนั้นแล้วก็มีพืชผลด้านเกษตรก็คือเรื่องมะพร้าวนะคะมีมะพร้าวมีกล้วยนะคะแล้วก็พืชล้มลุกแล้วก็มีข้าวที่เราปลูกใช่ค่ะแล้วณวันนี้จากที่ว่าเราทำตรงนั้นเป็นจุดให้ชาวบ้านดูนะคะก็ได้สมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะมากคนสนใจความเป็นแนวร่วมใช่ค่ะเขาไม่ได้นั่งรอแล้วก่อนเขานั่งรอให้ส่วนราชการส่งโครงการมาใช่ไหมเป็นการสุกุดสะปลูกปาล์มกุดรองงบประมาณจากหน่วยเหนือส่งมาใช่ค่ะทีนี้กระตือรือร้นใช่ค่ะเขาได้ความรู้แล้วนะฮะใช่พอเขาทำแล้วเขาได้ประโยชน์จากพื้นที่ราบพื้นที่ลุ่มสมมติว่าเป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าเป็นพื้นที่ว่าดั้งเดิมเขาขายหน้าดินอย่างนี้เราก็ไปปรับให้เขาอะค่ะครับปรับมาเป็นสระแล้วสระน้ำน้ำเราให้เกษตรกรชายได้คันเนี่ยเราเจ้าของพื้นที่ก็สามารถที่ว่าจะทำทฤษฎีใหม่ได้ค่ะโอ้โหครบวงจรเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องแก้ปัญหาหลายๆด้านนะคะคือในกรณีตรงนี้ก็คือ1พื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์เราจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์นะคะน้ำไม่ใช้เราจะทำยังไงให้น้ำไม่มีน้ำใช้พอใช้ใช่ค่ะเราต้องสอนให้เขาเรียนรู้หลายๆด้านที่ว่า1ทำนาแล้วข้าวเนี่ยข้าวที่ว่ามันมีคุณค่าและมีประโยชน์สามารถไหนได้ด้วยนะคะเหลือกินก็เอาไปขายใช่ค่ะเหลือขายบางทีเอาไปแจกเพื่อนบ้านอันนั้นคือบ้านพี่ ได้เครือข่ายอีกด้วยคือบ้านพี่เดิมๆแล้วพูดได้เลยฮะโอ้โหไฟแรงนิดนึงนะฮะวันนี้เชิญเลยครับพี่วันดีว่าพี่อ่ะคือพี่ไปอยู่ตรงนั้นพี่ปลูกทุกอย่างนะคะแล้วเพื่อนบ้านมาเนี่ยเราก็พี่ไม่ได้เคยคิดได้ขายก็แบ่งปันกันมะพร้าวเนี่ยคือพี่จะต้อนรับคณะจะมากกว่าด้านหน้านะคะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราส่งมาให้พี่สมชายอะได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราขายแล้วเราไปซื้อของด้านนอกมาทุกคนจะทราบไหมคะว่าพื้นที่เราปลูกอะไรแล้วมีผลประโยชน์ยังไงแล้วได้กินยังไงรสชาติเป็นยังไงก็ขอพาดพิงนิดนึงนะคะท่านมีนันเป็นจันเนี่ยท่านจะไปที่นั่นบ่อยอ๋อครับตอนสมัยท่านเป็นรองผู้ว่าอยู่ปัตตานีนะคะตอนนั้นแล้วก็ท
ท่านจะไปปักดำนาด้วยจะไปทานมะพร้าวไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านติดใจมะพร้าวแถวนั้นใช่ค่ะครับก็พี่ขึ้นบ้านใหม่ท่านก็ยังไปครับก็ท่านไปทานมะพร้าวตรงนั้นมีมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งครับเป็นมะพร้าวก็เรียกมะพร้าวพวงลอยนะคะรสหวานหอมต้นนั้นก็จะชาวบ้านก็จะเรียกว่าต้นมะพร้าวท่านผู้ว่าเพราะว่าท่านไปโอ้มี value added เลยนะฮะก็จะเรียกว่ามะพร้าวท่านผู้ว่าเลยค่ะต้นนั้นเพราะใครไปเนี่ยก็จะชิมต้นนั้นต้องลองชิมต้นนั้นทำไมท่านจะหวานเป็นพิเศษไหมฮะก็คือหวานค่ะหวานมันเป็นรสชาติที่ว่าแปลกจากต้นอื่นนะคะครับก็ตรงนี้ก็คือทุกท่านที่ไปที่นั่นท่านก็ชอบพื้นที่อยากมีพื้นที่แบบพี่ครับก็อยากจะว่าถ้าใครมีพื้นที่ที่ไม่ทำอะไรนะคะเรามาปรับเปลี่ยนวิธีนิดนึงลองไปแลกเปลี่ยนกันดูลองดูค่ะลองทำดูแล้วทำแล้วจะติดใจคือมันทั้งสนุกทั้งมีความสุขแล้วก็เราภูมิใจที่ว่าเรามีของกินทุกอย่างใครไปก็ได้กินในนั้นนะคะทั้งปีเลยนะฮะทั้งปีค่ะมะพร้าวเนี่ยค่ะครับผมอ่ะมาถึงวันนี้ผมมีอีก3นาทีที่เหลืออยู่บนเวทีแห่งนี้ครับจะให้แต่ละท่านเนี่ยทั้งมุมมองของคนทำงานเป็นแกนหลักอย่างสวทช.ทั้งทางจังหวัดที่เป็นภาคส่วนราชการทั้งผู้ประกอบการที่ต้องไปสู้กับคู่แข่งอื่นทั้งบิ๊กเนมแล้วก็ตลาดต่างประเทศและผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการ SME จริงๆเสียงจริงอยู่ตรงนี้วันนี้วทน.เนี่ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะแล้ววันนี้กำลังจะสะท้อนอะไรหลายอย่างว่าวันนี้ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างท่านรองผู้ว่าบอกประสงค์กับท่านผู้อำนวยการบอกวันนี้จับต้องได้ทุกคนอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยากให้สรุปในช่วงท้ายหน่อยครับท่านผู้อำนวยการว่าวันนี้เรามาเสริมแกร่งกันถึงภาคใต้ที่หาดใหญ่สงขลาคนใต้ต้องเตรียมตัวยังไงฮะผมเรียนว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่อยู่กับพวกเราอยู่ตลอดเวลานะครับอยากให้พวกเรารู้จักที่จับใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมากกว่าการใช้เทคโนโลยีจะต่างกันนะครับเรารู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีซื้อมือถือมาก็ใช้กันซื้อทีวีมาเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆนั่นคือการใช้เทคโนโลยีแต่อยากให้เราเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมนะครับเรียนรู้แม้แต่การทำนาก็เอาเทคโนโลยีของการทำนาไปต่อยอดทำให้เกิดออกดอกออกผลขบวนการในการผลิตก็เทคโนโลยีไปต่อยอดทำให้เกิดออกดอกผลออกมาเป็นนวัตกรรมผมเชื่อว่าการบริหารจัดการการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีแต่เราใช้จากประโยชน์จากเทคโนโลยีมันจะต้องผ่านกระบวนการคิดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์แล้วเทคโนโลยีเหล่านั้นจะสร้างคุณูปการให้กับโจทย์ที่เรามีอยู่ในมือในขณะนี้ครับรองผลครับวันนี้คนสงขลาและคนอีก13จังหวัดชาวใต้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฮะครับก็อย่างแรกครับก่อนที่จะเตรียมตัวนะครับก็ฝากท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับว่าท่านเรายังต้องใช้ท่านอยู่นะครับใช้ผลงานท่านอยู่ใช้อุปกรณ์ใช้บุคลากรของท่านอยู่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะพัฒนาเหมือนกับที่ท่านพิธีกรได้สอบถามว่าท่านเราเตรียมตัวยังไงนะครับแต่ว่า3อย่างที่พื้นที่ต้องการนะครับในภารกิจหลักของสวทช.ซึ่งมีอยู่หลายภารกิจภารกิจแรกก็คือในเรื่องของการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับตรงนี้ท่านอย่าทิ้งเรานะครับต้องการดูแลเรื่องวิจัยต้องการมากครับต้องการมากครับครับประเด็นที่2ครับที่ต้องขอท่านก็คือในเรื่องของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการวิจัยแล้วต้องแข่งได้ด้วยถูกต้องครับครับสุดท้ายครับที่ทิ้งไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชนเหมือนกับที่พี่วันดีได้ชุมชนต้องเข้มแข็งได้รับอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับสามอย่างที่พื้นที่ต้องการนะครับประเด็นที่สองครับครับพื้นที่เราต้องปรับตัวยังไงต้องเตรียมตัวเราก็รอฝ่ายเดียวจากสวทช.ไม่ไหวนะไม่ได้เตรียมยังไงดีฮะสองของน้องสมชายกับพี่วันดีนี่ชัดเจนนิ่งไม่ได้นะครับเราอยู่นิ่งไม่ได้ครับแล้วก็เราต้องเข้าไปหาครับนะครับเพราะนั้นเราก็ทราบอยู่ดีแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีวทน.ได้ครับนะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเราหนีไม่ได้เพราะนั้นเราต้องพร้อมนะครับแล้วก็เอาคำพูดของท่านผู้อำนวยการมาใช้ให้มากก็คือเราอย่าใช้อย่างเดียวนะครับแต่เราต้องรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีด้วยครับขอบคุณครับครับผมพี่สมชายครับผมได้ตัวเลขมาอีกแล้วครับ2560ยอดขาย72ล้านบาทจริงไหมฮะครับโอ้โหจะบอกคนที่เขาเป็นสตาร์ทอัพยังไงฮะอยากมาถึงจุดที่พี่ทำวทน.เข้าไปเกี่ยวกับพี่แล้วจะเปิดใจให้กว้างๆยังไงฮะเชิญฮะ
ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมยังติดใจเรื่อง 4.0 ว่าทำไม่ได้มากนะครับของผมเนี่ยทำมากได้น้อยนะครับ ตอนนี้ยังถือว่า คือไอ้60กว่าล้านเนี่ยผมยังมีกำไรแต่ว่าทำ100กว่าล้านเนี่ยกำไรน้อยกว่าจริงๆเป็นเพราะอะไรฮะผมบอกกับทุกท่านในที่นี้นะครับว่าทุกอย่างความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่มันต้องทุกปัจจัยต้องสำเร็จทุกอันถ้าคุณทำได้ดีสินค้าดีไม่มีตลาดคุณไปไม่ได้มีตลาดดีทำสินค้าราคาแพงพวกนี้คุณก็ไม่ยั่งยืนอะไรทำนองนี้แหละครับเราต้องทำให้มันคือธุรกิจหนึ่งธุรกิจเนี่ยมันต้องสมบูรณ์ทุกด้านมันถึงจะสำเร็จขาดได้ด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่สำเร็จอย่างเช่นมีตลาดมากมายไม่มีเงินทุนก็ทำอะไรไม่ได้ทุนไม่พอก็ผลิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำให้เกิดความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายๆในแง่การตลาดผมอยากจะเสนอว่าคนในที่นี้นะฮะจะทำอะไรก็ตามนะครับเราต้องมีทีมเวิร์กที่ดีทำคนเดียวไม่ได้เก่งอย่างเดียวไม่ได้เก่งอย่างผมเก่งผลิตผมไม่เคยอยู่วงการการตลาดเลยพอมาทำธุรกิจจริงๆแล้วไม่ใช่ของผมนี่แค่ 10% เอง 90% ที่ต้องใช้นี่เป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของเรื่องอื่นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของไม้ภาครัฐเรื่องอะไรอีกเยอะแยะที่มาเกี่ยวข้องบางทีคุณทำดีๆนโยบายรัฐเปลี่ยนหรือมีอะไรเปลี่ยนคุณก็ตายทิศทางประเทศเปลี่ยนคือมีผลหมดผมบอกว่าวันนี้คนนั่งที่นี่นะครับเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเนี่ยเราไม่เคยคิดเนี่ยแต่บริษัทใหญ่ๆนี่มีส่วนใหญ่นะ SME อย่างผมไม่มีครับครับผมไม่มีอะไรแผน2ไม่มีอะไรรองแผนเดียวผมมีแผนเดียวพุ่งชนอย่างเดียวเลยฮะขายเยอะกำไรน้อย แต่นี้ตอนนี้ผมก็เลยเริ่มว่าปัญหาของผมคืออะไรครับคือผมเนี่ยเหมือนกับชาวนาเลยเหมือนกับพี่วันนี้ชาวนาคืออะไรครับกำหนดกลไกตลาดเราไม่ได้กำหนดเองเราไม่ได้ผมเป็นโรงงานครับผมขายไปประเทศจีนดูดีขายปีที่แล้วขายเกือบ100ล้านนะครับที่ประเทศจีนนะเอ้ยแล้วมันยังไงอ่ะขายเยอะแยะไม่ดีเหรอไม่ดีครับเพราะว่าไม่ดียังไงครับแบรนด์ของผมไปจดแบรนด์ที่นู่นลาบันซอยที่ประเทศจีนหายใจโดยดิสทริบิวเตอร์ของผมที่นู่นไม่ได้หายใจด้วยตัวผมเองเขาตายผมตายอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนคิดเท่าไหร่แต่ว่าของผมเจอมาเยอะเพราะทำมาปีที่10ปีที่10นี่มันก็สะสมมาว่าแต่ถ้าเขาหยุดที่วาวปิดวาวคือเราก็ตายใช่ครับชาวนาคือคนที่ปลูกผมก็เหมือนกับคนปลูกข้าวนั่นแหละครับแต่กลไกข้าวราคาข้าวผมไม่ได้กำหนดคนอื่นกำหนดใช่ครับเป็นไปได้ไหมว่าวันนี้ถ้าเรามานั่งคิดเนี่ยไม่ว่าของสวทช.ไม่ว่าเป็นของหน่วยงานภาครัฐนะครับครับเราต้องคิดเป็นองค์รวมคิดเป็นทุกอย่างให้เป็นให้สร้างผู้ประกอบการหนึ่งคนไม่ใช่ให้เขาผลิตได้ของดีราคาถูกไม่ใช่ต้องเรื่องของการตลาดเรื่องให้เขาอยู่ยั่งยืนยังไงติดอาวุธให้เขาครบคือต้องคิดเผื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นหัวใจที่ทำให้ธุรกิจหนึ่งมันจะเกิดหรือจะตายครับครับครับผมขอบคุณพี่สมชายครับปิดท้ายครับพี่วันดีอายุมีส่วนสำคัญไหมครับเนี่ยเห็นแต่วัยรุ่นมาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องวัยนี้เท่านั้นไหมฮะหรือได้ทุกยุคเลยฮะยุคอายุเลยฮะก็สำหรับพี่คิดว่าได้ทุกอายุนะคะก็คือเหมือนพี่อ่ะครับขอบอกตรงว่าความรู้น้อยความรู้น้อยนะเป็นคนจบป.4เองแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องสื่อหาความรู้เรียนรู้นะคะณปัจจุบันนี้อ่ะทางกลุ่มของพี่เนี่ยเรามารวมกลุ่มกันทำงานเนี่ยก็คือเราตั้งราคาเองนะคะมีช็อปเองด้วยนะคะใช่ค่ะเราจะไม่ให้พ่อค้าคนกลางเข้ามาตั้งให้เพราะว่าถ้าพ่อค้าคนกลางเข้ามาตั้งเนี่ยครับกดราคาค่ะกดราคาจากที่เราขายได้10บาทเนี่ยเขาจะเอาเราแค่8บาทเพื่อจะไปขายแพงขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าพี่เจอเองแล้วก็เลยบอกว่าสมาชิกกลุ่มทุกคนเนี่ยหนึ่งเราขายข้าวเปลือกต้องตั้งราคาที่ว่าเหมาะสมแล้วก็เขาสามารถซื้อได้นะคะสองเราแปรรูปออกจำหน่ายเองด้วยแปรรูปเองด้วยใช่แต่เอาเรี่ยวแรงต้นทุนมาจากไหนฮะก็คือใช้ทุนเดิมๆแล้วก็ไปยืมมาอีกแล้วครับไม่ค่ะพี่ไม่ได้ยืมทุนแต่ว่าเราได้ทางอาจารย์ปัดทางพอ.จินวัฒน์นะคะให้ความรู้ว่าถ้าเราแปรรูปจำหน่ายเนี่ยจะได้มูลค่าเพิ่มนะคะจากที่ว่าเราส่งข้าวเปลือกกิโล10บาทหรือว่า13บาทเนี่ย
เรามาแปรรูปเป็นข้าวสารออกจำหน่ายมีแพ็กเกจดีๆก็สามารถที่จะมีราคาได้วันนี้ก็พามานะคะข้าวมีมาขายด้วยมีมาขายด้วยก็จะมีอยู่3อย่างก็คือไม่ได้แจกอย่างเดียวนะฮะขายด้วยนะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้มาขายดูว่าให้ทุกคนได้ลองทานดูว่าข้าวที่ปัตตานีเป็นยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณครับทางสวทช.นะคะที่ให้อาจารย์ปัดลงมาให้ความรู้ตั้งแต่การทำนาต้นเดียวแล้วก็การคัดเมล็ดพันธุ์นะคะเมล็ดพันธุ์หลักหรือว่าเมล็ดพันธุ์จำหน่ายนะคะแล้วก็จะให้ทำยังไงข้าวที่จะให้เพิ่มได้ผลผลิตเยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆมันทำให้พี่ได้ความรู้ขึ้นเยอะแล้วก็เราสามารถที่ขยายต่อให้กับสมาชิกได้วันนี้ยืนได้แล้วชวนเพื่อนมายืนได้ด้วยค่ะครับผมขอเสียงปรบมือกับ4ท่านครับวันนี้ก่อนจากการวันนี้เรียนเชิญอีกหนึ่งท่านครับจะได้ให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณพิทักษ์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ครับอาจารย์คำรณจะได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านแรกครับเรียนเชิญครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับท่านรองอัมพลพงษ์สุวรรณวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกับเราตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองผู้ว่าครับสวยงามมากเลยนะครับวันนี้เป็นเรือประจำถิ่นฮะขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับท่านอัมพลพงษ์สุวรรณครับเรียนเชิญท่านรองยืนรอประจำอยู่ทางฝั่งซ้ายมือสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพร่วมกันอีกหนึ่งใบครับวันนี้กลไกบทบาทเคลื่อนมาถึงใต้แล้วคนใต้ต้องรับมือให้ดีครับและบุคคลท่านนี้ครับเป็นหัวเรือสำคัญครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.ณรงค์ศิริเลิศวรคุณครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ครับเสริมแกร่งภูมิภาควันนี้คนใต้พร้อมจะเดินทางไปพร้อมกับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับท่านดร.ณรงค์ศิริเลิศวรคุณครับขอบพระคุณมากครับบทพิสูจน์ความสำเร็จวันนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้และวันนี้มาโชว์และแชร์ให้ทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณสมชายกุลคิรีรัตนาครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตอยีบันฟู้ดจำกัดครับผู้ที่ใช้วัฒนอดตลอดทั้งกระบวนการของเขาและต่อเนื่องฮะวันนี้คือความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่สุดแล้วนะฮะขอบพระคุณพี่สมชายครับและหญิงแกร่งและเก่งคนเดียวของผมวันนี้ครับขอเสียงปรบมือกับพี่วันดีทองเกลี้ยงครับประธานศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรวันนี้ไปอุดหนุนเธอได้ที่บูธ ด้วยนะฮะรวมไปถึงชิมนมพี่ชิมนมถั่วเหลืองดีกว่าพี่สมชายได้ที่บูธ ด้วยเช่นเดียวกันครับเสร็จแล้วเรียนเชิญทุกท่านครับร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณเลยครับเรียนเชิญทั้ง4ท่านครับบ่ายวันนี้ยังมีนัดกันต่อนะฮะบ่ายโมงที่3ห้องนะครับที่เราจะได้เจอกับทุกท่านครับวิทย์เพื่อชุมชนวิทย์เพื่อพัฒนาคนวิทย์เพื่อพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมพิเศษนะฮะที่ห้อง Exhibition Hall 1ฮะวันนี้แหล่งเงินทุนอย่างที่พี่สมชายบอกทุนสำคัญวันนี้ออมสินเขาจะมาจับไม้จับมือพาไปดูแหล่งเงินทุนด้วยฮะผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมต้องห้ามพลาดบ่ายโมงครึ่งวันนี้ที่ Exhibition Hall 1ด้วยนะครับสำหรับ TTRS เทคโนโลยีมีอันดับสู่ศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการไทยไปเช็คอินกันได้รับของที่ระลึกด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ร่วมเป็นเกียรติกับเราครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5ท่านบนเวทีครับขอบพระคุณผู้บริหารจากสวทช.ขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้แทนท่านรองผู้ว่าทุกจังหวัดนะฮะที่วันนี้ให้เกียรติกับงานของเราครับขอบพระคุณทุกภาคส่วนและขอบพระคุณเจ้าภาพสถานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยท่านอธิการบดีด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของเช้านี้แล้วนะฮะเดี๋ยวบ่ายนี้เจอกันกับ3ห้องที่นี่แน่นอนนะครับวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะขับเคลื่อนประเทศไทยและเราจะวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคกันตลอดไปด้วยนะฮะวันนี้หมดหน้าที่แล้วลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ